ไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.comอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.comอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่แจ๊คพี่ติ้งครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับโอ้ยสวัสดีนะครับผมแหมวันพฤหัส1สัปดาห์ผ่านไปโอ้โหรวดเร็วทันใจจริงๆนะครับหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านมาใน1สัปดาห์ครับพี่ครับโอ้โหนะครับก็ถือว่าได้ไปเดี๋ยวนี้ก็คือมวยกลับมาจัดเยอะขึ้นเนาะแล้วก็มีเหมือนจะมีโปรแกรมมีข่าวคราวว่าเดี๋ยวก็จะมีวันอื่นๆที่เขาจะแบบมีโปรแกรมมาเพิ่มด้วยครับผมนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าช่วงนี้นี่คึกคักวงการมวยคึกคักวงการมวยมีอะไรที่ตื่นเต้นมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการก็อย่างที่สัปดาห์ก่อนก็การกลับมาเข้ากรุงเทพอีกครั้งใช่แล้วก็จะมีรายการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคนที่เป็นแฟนคลับมวยตู้หรือว่า FC ของแฟนมวยไทยเนี่ยก็ผมว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเต็มอิ่มเลยแหละครับผมนะครับมาแฟนๆรายการของ Moy Today ครับผมทักทายเซย์ไฮกันเข้ามาได้นะครับผมพิมพ์ข้อความพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับเพราะว่าเราก็มาเหมือนอัปเดตข้อมูลกันแบบเป็นช่วงโอ้โหทิ้งโค้งช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆครับนะครับถ้าขึ้นดอยสุเทพนี่คือโค้งวัดใจแล้วไปยอดดอยแล้วนะเพราะว่าเราก็ถือว่าช่วงทั้งวันนี่คือเรียกว่าหลากหลายเพจหลากหลายช่องก็มีไลฟ์มีอะไรนะครับของ Moy Today ของเราก็เนี่ยนะครับ Moy Today Live นะครับทุกวันพฤหัสจริงๆนี่มา 4:30 นแต่วันนี้เอ้ยเอาเค้าเรียกว่าออกตัวไวหน่อยนะออกตัวไวหน่อยเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าข้างท้ายอ่ะครับมันคืออะไรข้างท้ายก็คือศึกเพชรยินดีนะครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคมวันนี้เจอกันที่สนามมวยรังสิตนะครับศึกเพชรยินดีก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าตอนนี้เวลานี้นะครับเป็นศึกที่แฟนมวยให้ความนิยมแล้วก็ศรัทธาอย่างมากๆนะครับก็หลายนัดที่ผ่านมานะครับแฟนมวยนี่หนาตาเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อกี้พูดคุยกับคนที่อยู่ที่สนามเค้าเริ่มแล้วบรรยากาศที่หน้าสนามเค้าเริ่มแล้วเค้าตรวจATK นะครับ ATK ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้นเคยแล้วตอนนี้นะตอนแรกๆอาจจะบ่นแสบจมูกบ้างจมูกบานบ้างอะไรบ้างโยงงจมูกพังอะไรคือเริ่มจะเคยชินแล้วแหละนะเพราะว่ามันก็เป็นมาตรการจากสบค.แล้วก็จัดทำสนามมวยเองด้วยนะฮะก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็การควบคุมนะครับสำหรับโรคโควิด-19 นั่นเองนะเพราะตอนนี้ก็มาใหม่แล้วนะครับโอไมคอนนะโอไมคอนมาสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่นะครับก็ต้องมารอลุ้นนะต้องรอลุ้นว่าประเทศไทยจะมีติดเชื้อนี้หรือเปล่านะก็หวังว่าจะไม่มีนะครับเนาะเพราะงั้นเราก็ทุกอย่างมันคงขับเคลื่อนไปเพราะต่อให้มันหยุดนะครับตะเลิกวันหยุดสุดสัปดาห์วันปีใหม่ไอ้ช่วงปีใหม่ปกตินี่คือมวยเขาจัดไหมจัดครับก็จัดปกติไหมครับนั่นที่ผมถึงบอกไงว่าฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยประคองการอย่าตกเพราะว่าไม่ว่าที่ไหนจะเป็นวันหยุดนะคัตเตอร์อะไรเงี้ยวันหยุดนะคัตเตอร์เลิกยังไงวงการมวยไม่มีวันหยุดจริงครับก็มีหยุดอยู่เหมือนกันนะพี่โน้ตมีหยุดอยู่เหมือนกันที่ผ่านมานะเอาที่ผ่านมาซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับวันหยุดของคนวงการมวยนะครับคือวันพระสามวันวันพระเนี่ยคือเหมือนถึงว่าอะไรนะมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาอะไรประมาณเนี้ยวันพระใหญ่เนี่ยก็หยุด3วันนะครับหยุด3วันอันนี้คือหยุดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็แล้วแต่ครับหยุดเพื่อให้ทุกคนได้ไปทำบุญกันก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยมันหยุดที่แท้จริงของคนวงการมวยที่เหลือก็ต้องรอฟังประกาศจากทางภาครัฐว่าวันนี้หยุดไหมวันนี้หยุดไหมอะไรเงี้ยครับผมโอเคครับมาทักทายเซฮายกันนะครับผมว่าพี่คนดีศรีรัชมังนะครับสวัสดีครับพี่นกนะครับนี่เป็นแฟนรายการของมวยทูเดย์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับพิมพ์ข้อความพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกศึกเพชรยินดีมีมวยมันสนั่นเมือง
คือโมดเช็คของ PTB นี้โปรแกรมเขาว่า2วันนี้ชื่อเท่จริงๆนะผมแบบว่าช่วงที่ผ่านมานี่คือมวยทูเดย์เราพยายามหาสโลแกนเหมือนกันครับได้กันบ้านเลยพี่แจ๊ดเลยต้องหาสโลแกนหน่อยเพราะตอนนี้ทำอะไรต้องมีสโลแกนอย่างเช่นมวยทูเดย์อัปเดตเวลาพี่แจ๊ดส่งคลิปเข้ามาก็ต้องแบบอยากรู้ต้องได้รู้อยากดูต้องได้เห็นเน่ส่งเข้าไปให้กับแฟนๆในกลุ่ม Open Chat ได้ดูกันนะเพราะเรียกว่าพี่แจ๊ดไปศึกไหนไปค่ายไหนอยู่ก็จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาฝากแฟนๆรายการของ Moy Today ในกลุ่มของ Moy Today แฟนคลับก็ให้มันจำได้ง่ายจำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าของเราเนี่ยคือเป็นเพจน้องใหม่นะครับเป็นเพจน้องใหม่แล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้จำง่ายขึ้นอ่ะอย่างเหมือนช่อง3อ่ะคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่อง3แล้วมันก็ตอนหลังก็มาเปลี่ยนนะM150ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100อะไรเงี้ยของศึกเจ้ามวยไทยนี่ผมวันนั้นด้วยความที่ผมขับรถไปต่างจังหวัดแล้วผมก็เปิดระหว่างทางผมจำได้อย่างเดียว M150เนี่ยต้องมี M150เนี่ยโอ้โหเรียกว่าขึ้นใจจริงๆนะครับตักทายทุกคนนะครับผมโอ้โหนี่มี FC พี่โน้ตโอ้โหนะครับเนี่ยพี่เบนซ์นะครับนี่เป็นรุ่นพี่ผมนะครับผมปกตินี่โค้ชเบนเขาต้องไปไลฟ์เขาก็ไลฟ์เหมือนกันแต่ไลฟ์นำเทรดแต่ของเรานี่ไลฟ์นำมวยนะให้ข้อมูลเนี่ยศึกษาข้อมูลเหมือนกันนะครับผมพอพูดถึงวันนี้เนี่ยมวยมันสนั่นเมืองผมว่ารอบนี้นี่คือน่าจะแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนจริงๆในที่เวทีมวยรังสิตนะพี่แจ๊ดเพราะไม่มีแบ่งไปที่บุรีรัมย์ไม่มีอะไรนะทุกคนคือมารวมกันที่นี่จริงๆนั่นแหละครับวันนี้ก็กลับมาหมดแล้วนะครับที่บุรีรัมย์ก็ถือว่าที่ผ่านมา2เดือนเต็มๆ8สัปดาห์ใช่ไหมจุ้งสองเดือนเต็มๆ8สัปดาห์นะครับก็หลายๆคนก็ได้ไปเปิดหูเปิดตานะใช่ป่ะอาจจะเดินทางใช้เวลาในการเดินทางสักหน่อยจากกรุงเทพหรือว่าจากแต่ละจังหวัดนู่นนี่นั่นก็ไปรวมกันอยู่ที่บุรีรัมย์คนที่ไปบุรีรัมย์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็พูดกันชนิดติดปากเลยว่าบุรีรัมย์ก็แค่ปากซอยทุกคนต้องไปกันบ่อยแล้วทุกคนต้องโพสต์อย่างนี้ว่ามันคือมันไปกันบ่อยสัปดาห์หนึ่งตั้ง 2-3 วันเนาะกลับมากรุงเทพปุ๊บอีกไม่กี่วันก็ต้องเดินทางต่อนะครับก็มันก็มีอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมพี่โน้ตใช่ป่ะบุรีรัมย์อ่ะช่วงหลังๆอย่างที่เรารู้กันอยู่สมัยก่อนสุพรรณบุรีใครก็อยากไปสุพรรณบุรีไปสุพรรณบุรีสาลี่อร่อยถนนสวยงามสมัยก่อนนะยุคที่พระท่านบรรหารเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ป่ะแล้วก็มีอีกหลายๆจังหวัดอ่ะเราไปชลบุรีเราไปอะไรไปเที่ยวเกาะใช่ป่ะเราไปบางแสนไปพัทยาใช่ป่ะเราไปเชียงใหม่เราไปเที่ยวอะไรใช่ป่ะเราก็ต้องไปเที่ยวดอยเพราะมันไม่มีทะเลใช่ป่ะเราลงใต้มีทั้งภูเขามีทั้งทะเลใช่ป่ะไปชิมผลไม้มังคุดอะไรเงี้ยใช่ป่ะถ้าเราอยากจะกินทุเรียนก็ต้องไปที่จันทบุรีอะไรเงี้ยแต่ละจังหวัดมันมีจุดขายแต่บุรีรัมย์เนี่ยตอนหลังเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบใช่ป่ะตั้งแต่ท่านเนวินเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่ะไปบุกเบิกเลยล่ะไปเริ่มสร้างทีมบุรีรัมย์ขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็สร้างสนามแข่งมอเตอร์ GP ขึ้นมาแล้วก็จุดเด่นของบุรีรัมย์มันมีอยู่ก่อนนานมากแล้วตั้งแต่เราเกิดมาก็มีแล้วก็คือปราสาทหินพนมรุ้งซึ่งแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่รับการโปรโมทเท่าไหร่ถูกไหมแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเห็นป่ะทุกคนไปเช็คอินที่บุรีรัมย์สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ชื่ออะไรแล้วนะไอ้มอแต่ก่อนเขาเป็นไอ้มวยไอ้โมบายตอนนี้ช้างช้างเนี่ยใช่ป่ะทุกคนอยากไปบุรีรัมย์หมดเลยตอนเนี้ยแล้วยิ่งมาลิซ่าอีกลูกชิ้นยืนกินโอ้โหกลายเป็นแบบว่าแม่ค้าแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราอยากไปอิจฉาตาแดงเขาเป็นเรื่องที่ดีคือเศรษฐกิจมันจะได้ขับเคลื่อนได้ทุกคนไปบุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์ไปกินลูกชิ้นยืนกินสถานีรถไฟใช่ป่ะไปเข้าที่พักไปถ่ายรูปกับสนามช้างไปดูแข่งรถไปเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้งซึ่งตอนนี้แลนด์มาร์คของบุรีรัมย์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วเราไปเนี่ยมวยไปจัดที่นั่นก็จริงเราไปดูมวยแต่ตอนที่ไม่มีมวยแข่งขันเนี่ยตอนช่วงระหว่างที่รอที่มวยจะแข่งขันเนี่ยอ่ะโอเคเราได้ไปเหมือนกับไปท่องเที่ยวด้วยได้พักผ่อนด้วยก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยบุรีรัมย์ก็ถือว่าสถาปนาจังหวัดตัวเองเป็นจังหวัดที่กีฬาไปทางกีฬาแล้วก็สถาปนาเป็นเมืองกีฬาอีกเมืองนึงไม่ว่าอย่างที่พี่จ๋าบอกคือทั้งฟุตบอลนะครับมอเตอร์จีพีแล้วก็ยังมีเนี่ยครับปัจจุบันก็คือมวยว่าหลังจากนี้ก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆอีกนะนะครับสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ก็อย่างสุพรรณก็ดังนะพี่แจ๊ดนะใช่นะครับนครสวรรค์กรุงเทพปัจจุบันนี่ตอนนี้ก็คือมันความเจริญมันกระจายไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยละถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละเป็นเรื่องที่ดีก็อย่างที่ทุกคนทราบนะว่าทุกคนต้องการที่อยากที่จะพักผ่อนอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนอยากที่จะพักผ่อนอยู่แล้วการที่ไปบุรีรัมย์ก็ได้พักผ่อนแล้วก็ไปไหว้พระวัดหลายๆวัดที่มีชื่อเสียงก็ไปไหว้พระขอพรอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้กลับมาหมดละกลับมาที่กรุงเทพละอย่างที่บุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ข้ามไปนิดนึง
อย่างที่บุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ใช่ป่ะเขามีแข่งมอเตอร์ GP มีปีนึงก่อนหน้านี้จำได้ไหมนักแข่งระดับโลกที่มาในไทยอ่ะใช่ป่ะฟุตบอลเนี่ยเขายิ่งใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมเขาเอามวยไปลงหน้าสนามช้างอารีนาเลยจัดมวยรายการใหญ่ซูเปอร์ไฟต์อ่ะแต่ก่อนมวยเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติไทยซึ่งผู้บริหารของทีมบุรีรัมย์ท่านเนวินนั่นแหละต้องการจะเอามวยไทยเนี่ยไปโชว์กับชาวต่างชาติแต่ก่อนที่จะมีมวยหมอลำเอกลักษณ์ของคนอีสานเนี่ยเขาต้องไม่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือไม่ลืมเอกลักษณ์เอกลักษณ์แล้วก็เอาพวกเนี้ยมาให้กับชาวต่างชาติได้ดูมาถ่ายทอดแล้วมันก็ไปทั่วโลกไงชาวต่างชาติเข้ามาก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอทำยูทูบอะไรเงี้ยมันก็ไปถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับเมืองไทยทั้งนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีที่สนามช้างเนี่ยหรือสนามไอโมบายเก่าเนี่ยท่านอินวินก็เอาพี่นำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่ไปเปิดยิมมวยอยู่ในภายในสนามนะครับในด้านล่างของสแตนเชียร์คือใครผ่านไปผ่านมานอกจากจะดูบอลแล้วนะก็มีสนามมวยให้ไปออกกำลังกายกันด้วยหมายว่ามาออกกำลังกายมาซ้อมมวยมาเรียนมวยได้ใช่ไหมพี่นายใช่ครับก็เนี่ยครับหลายๆอย่างถ้าสถานการณ์เริ่มจะหาว่าถ้าปกติเนี่ยคงจะเป็นเรื่องสักพักใหญ่ๆถ้าพูดถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิดเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเริ่มปรับตัวได้เสร็จแล้วก็มีนวัตกรรมเขาเรียกว่ามีคือทางการวิจัยนะครับทางการแพทย์เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ามันจะต้องเราต้องอยู่กับมันให้ได้แต่เราต้องการจะตกก่อนเป็นสำคัญนะครับเซียนมวยไป ATK เสร็จปุ๊บเข้าไปในสนามมวยแมสก็ต้องใส่นะครับใส่ไว้ที่หน้าไม่ให้ใส่ไว้ที่คางอันนี้ฝากเพราะด้วยความเป็นห่วงพี่ทุกคนนะที่อยู่ที่เวทีมวยต่างๆนะครับผมก็ที่ผ่านมาแล้วก็ทุกทรมานกันมาพอสมควรใช่ป่ะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วตอนที่เขาสั่งเขาเรียกอะไรนะหยุดทุกอย่างอ่ะสั่งงดสั่งหยุดทุกอย่างเนี่ยทุกคนอยู่บ้านล็อกดาวน์สั่งล็อกดาวน์อ่ะทุกคนอยู่บ้านทำอะไรบ้างอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยจะไปออกกำลังกายจะไปเดินก็ไม่ได้สวนสาธารณะสนามกีฬาอะไรทุกอย่างปิดหมดต้องอยู่บ้านอย่างเดียวใช่ป่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยอย่างลอยกระทงที่ผ่านมาเราได้ลอยกระทงเลยนะเราได้ลอยกระทงเลยนะครับใช่ป่ะนี่ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วเราอยากจะเรียกว่าอะไรมีความสุขกับช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเปล่าถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ต้องช่วยกันเริ่มจากตัวเราก่อนนี่แหละเริ่มจากตัวเราก่อนใช่ป่ะยิ่งตอนเนี้ยเห็นป่ะกระพือมาอีกแล้วไอสายพันธุ์ใหม่อะโอไมครอนเนี่ยกระพือใหม่อีกแล้วซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนวิตกกังวลนะครับหลายคนวิตกกังวลว่าเอ้ยขออนุญาตนะแม่งมันจะล็อกดาวน์อีกวะใช่ป่ะเออเนี่ยหลายคนกลัวแล้วนะกลัวไปก่อนแล้วอ่ะจิตตกแล้วอ่ะตอนนี้ใช่ป่ะปีใหม่จะได้มีความสุขไหมครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันแล้วเราอย่าไปวิตกกังวลนะครับทำซึ่งตอนเนี้ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยแสงสีกรุงเทพนะเห็นไหมเริ่มมาแล้วนะบรรยากาศเริ่มมาแล้วห้าทุ่มแล้วก็เปิดห้าทุ่มแล้วตอนเนี้ยห้าทุ่มแล้วใช่ป่ะจากที่เมื่อก่อนสามทุ่มเข้าบ้านตอนนี้ยืดไปอีกสองชั่วโมงห้าทุ่มแล้วแล้วก็ตามร้านรวงต่างๆเนี่ยประดับประดาไปด้วยไฟคือทุกคนต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องทำแข่งขันในเรื่องของการตลาดนะต้องการทำการตลาดทำการตลาดคือเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาร้านเราเยอะๆใช่ป่ะมานั่งมาดื่มมาเราเขาจะได้ขายอาหารอะไรต่างๆพวกเนี้ยวงการมวยก็เช่นเดียวกันวงการมวยของเราเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ไม่ต้องถูกเขาล็อกดาวน์หรือว่าปิดใช่ป่ะว่าถ้าถูกล็อกดาวน์หรือปิดเนี่ยมันก็อีกนานอ่ะกว่าจะเคลียร์ได้กว่าจะกลับมาจัดได้ไม่เห็นโอ้โหต้องทำแผนต้องทำอะไรต่ออะไรเสนอทุกวันเนี้ยต้องบอกว่าแต่ละครั้งแต่ละนัดเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อก่อนจัดก็จัดได้เลยขออนุญาตแค่มีโปรแกรมมีขออนุญาตแค่อำเภอจังหวัดใช่ป่ะซึ่งขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยกกท.แค่นั้นจบยื่นหนังสือสองส่วนสองสามส่วนใช่แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกวันนี้ต้องไปขอจังหวัดต้องไปขอสาธารณสุขใช่ต้องขอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช่ป่ะแล้วก็อีกเยอะแยะต้องมีเจ้าหน้าที่มาตรวจต้องเทศบาลต้องมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต้องเรียกว่าทุกจุดคนที่เข้าไปอยู่ในสนามคนที่ปฏิบัติหน้าที่มีใครบ้างนักมวยกี่คนกี่คู่พี่เลี้ยงกี่คนใช่ป่ะหัวหน้าคณะกี่คนที่จะเข้าได้อะไรพวกเนี้ยทีมงานเวทีแต่ละคนเนี่ยคือต้องส่งเอกสารหมดเลยส่งบัตรประชาชนส่งเบอร์โทรส่งที่อยู่ครับ
คนที่รวบรวมข้อมูลพวกนี้ปวดหัวประสาทเสียเลยอ่ะจริงเพราะว่าผมเคยดูเขาต้องขออนุญาตขออะไรหลายทางกว่าจะจัดได้แล้วล่าสุดถ้าอย่างท่านได้เห็นบุรีรัมย์เนี่ยจะได้เห็นภาพบ่อยๆคือขนาดช่างภาพที่ถ่ายทอดสดให้เราเนี่ยใส่ชุด PPE ใช่ที่ยืนบนเวทีนี่ไม่ใส่ชุดมาสคอตนะครับนั่นคือเขาใส่ชุด PPE ป้องกันเชื้อโรคแล้วแบบเป็นทีมถ่ายอยู่นะครับก็จะมีเห็นเป็นบางสึกนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมีแว๊บๆนี่มหาสมุทรนะมหาสมุทรที่อยู่รอพิมรอก็อยู่ที่แป๊ะที่เราไปสัมภาษณ์กันมาใช่ครับมหาสมุทรในแว๊บฝากแชร์ด้วยมหาสมุทรฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับฝากแชร์ฝากติดตามด้วยเพจมวยทูเดย์นะครับเพจมวยทูเดย์ครับอ่ะเทวดาถ้าจะแย่ใช่ไหมใช่พี่ตุ้ยแย่เลยชื่อเขาชื่อนะครับพี่ตุ้ยแชร์ไปเยอะๆหลายๆกลุ่มหน่อยพี่ตุ้ยแชร์ลงกลุ่มให้หน่อยนะครับพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยแชร์ลงกลุ่มให้หน่อยนะครับพี่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆก็วันนี้ก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกอ่ะมานั่งพูดคุยข่าวสารความเคลื่อนไหวมาอัปเดตข้อมูลของวงการมวยนะครับก็แล้วเราก็มีคลิปนักมวยที่เราไปสัมภาษณ์ตามศึกต่างๆไปตามค่ายต่างๆมาด้วยนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอพูดถึงศึกที่จะเกิดขึ้นวันพฤหัสนี้ก่อนนะครับมวยมันสนั่นเมืองครับนะกลับมาฟูลเวอร์ชันนะครับเต็มรูปแบบที่รังสิตกันอย่างเนื้องแน่นแล้วนะครับวันนี้คู่แรกในช่วงที่1นะครับเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับขุนไกรศิรพบ็อกซิ่งยิมนะครับเจอกับ1อำนาจอึ่งอุบล7-9นี่นะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเจอกันในน้ำหมัก100ปอนด์ต้องบอกว่าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่มีสถิติผลงานโชว์ฟอร์มกันมาคู่ขี้สูสีแต่พูดถึงขุนไกรกับ1อำนาจที่ผมรู้สึกผมคุ้นเคยแล้วก็เหมือนได้เห็นผลงานขุนไกรค่อนข้างเยอะนะครับพี่แดนมองว่าไงคู่นี้ก็เดี๋ยวไว้ช่วงท้ายๆแล้วกันให้พี่โทษเกินไปก่อนให้พี่โทษเกินไปก่อนนี่คือให้ผมเล่าไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวช่วงท้ายในการที่เราวิเคราะห์แล้วกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงช่วงท้ายช่วงแรกเดี๋ยวผมเล่าให้ก่อนว่าโอเคสำหรับมวยมันสนามเมืองวันนี้มีคู่ไหนเจอใครเจอใครบ้างนะครับคู่ที่2นี่มีการเปลี่ยนแปลงมาหนึ่งนะครับเพราะเขาย้ายคู่ที่2จากช่วงแรกเนี่ยไปเป็นคู่รองในช่วง2นะก็เลยสลับออกมานะครับทีนี้คู่2ก็จะเป็นยอดชาญชัยรถสวยจ่าเจตสายพิ้วนะครับเจอกับพลายเงินลูกคลองตันนะครับคู่ที่3โล่เงินหนุ่มบางกระดี่นะครับมีมวยจากอุบลนะครับเจอกับยอดธงสจโต้งปราจีนนะครับอันนี้ก็ล่าสุดนี้ซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีนะคู่นี้นะครับผมและคู่เอกสำหรับช่วงที่1นะครับชูเจริญดาบรันสารคามนะครับจะพบกับชะมวกทองไฟเตอร์มวยไทยสองคนนี้ถ้าพูดถึงชื่อเสียงเรียงนามเป็นที่คุ้นหูคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายพี่แจ๊ดวิเคราะห์หน่อยนะครับส่วนช่วงที่2เนี่ยครับก็เริ่มกันที่เก่งรบปอหนึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นมวยจากกาฬสินธุ์นะซ้อมที่ปอหนึ่งเดียวเจอกับฉลามทองลูกคลองตันนะครับในน้ำหนัก100ปอนด์นะฮะคู่ที่2สิริมงคลเล็กสิทธินิวัฒน์นะครับเจอกับรถพ่วงพนัททอดมวยไทยนะฮะและอีก2คู่สุดท้ายนะครับนี่ย้ายมาจากช่วงที่1นะเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับผมที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเดชรัตน์เจอกับชนะศึกปอสุรัตน์นะครับผมมวยจากชุมพรและปิดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมวันพฤหัสก็คู่เอกช่วงที่2สิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้นะครับเจอกับแอดเทวดาต่อสุรัตน์แหมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงทุกคู่ทุกไฟเนี่ยเราเป็นกำลังใจทั้งหมดทุกคนแต่พูดถึงคู่เอกวันนี้ทั้ง2ช่วงนี้น่าสนใจจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่แจ๊คเดี๋ยวให้พี่แจ๊ควิเคราะห์ให้ช่วงสักพักนึงก่อนแล้วนี่เล่าให้อัปเดตไปก่อนนะทุกคนเตรียมมากันบ้านอยากรู้ข้อมูลอยากคุยแบบเจาะลึกนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับคอมเมนต์กันมานะครับพูดคุยกันได้เอากระดาษปากกามาจดให้ข้อมูลนะทัศนะเนี่ยมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าให้ข้อมูลแน่ๆไม่ต้องกลัวเตรียมตัวไว้เลยนะครับอันนี้ก็รู้จากชื่อเสียงเรียงนามเห็นภาพเรียกว่ารูปร่างเนื้อตัวก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับชั่งน้ำหนักมาพิกัดก็โอเคลงตัวทุกคนแล้วนะครับผมก็น่าจะพร้อมแล้วล่ะสำหรับเย็นวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาพูดถึงข้อมูลของนักมวยที่จะขึ้นชกสำหรับรายการมวยมันสนั่นเมืองวันนี้นะครับก็พูดถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้างรเราไปหาน้องๆนักมวยกันมาหลายคนผมพูดถึงคู่หนึ่งแล้วกันเพราะว่าคนนี้เนี่ยด้วยความที่เคยทำละวันมวยเดย์วาไรตี้นะครับขุนศึกสอเดชพันนี่เรียกได้ว่าได้ภาพเอ็กซ์คลูซีฟมาจากพี่จิ้งแม็กมวยไทยนะผมฝังตัวอยู่ที่ผมมีสายผมอยู่ที่มีสายอยู่ที่สอเดชพันใช่ใช่นะครับผมเราไปดูผลงานการซ้อมของขุนศึกหน่อยนะครับขุนศึกนี่ต้องบอกเลยว่าได้ชิงตั๋วอันนี้ถือเป็นโอกาสอีกครั้งนึงคู่แรกของช่อง7สีมวยรอบบนเสือคู่แรกคู่เปิดหัวเลยวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมวันอาทิตย์นี้ถูกต้องขุนศึกเนี่ยจะชิงตั๋วรอบ8คนสุดท้ายนะครับชิงตั๋วรอบ8คนสุดท้ายไปที่5ทางด้านของFA Group อ่ะเจอช่างทอง Evident ช่างทองช่างทองหรือว่าเดชสุริยาเดิมมาซ้อมอยู่ FA Group นะครับมาซ้อมอยู่ FA Group ก็คู่นี้คู่เปิดหัวเนี่ยก็เล้าใจแล้วอ่ะไม่ใช่7สีอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะเพราะว่าแพ้ไม่ได้ถูกต้องครับถ้าใครชนะเข้ารอบใช่ชนะเข้ารอบคือช่องเจ็ดสี2คู่แรกอาทิตย์เนี้ย
เป็นมวยรอบบนเสือ2คู่อีกคู่นึงจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับหลักๆเลยคู่นี้คือต้องบอกก่อนว่าเอาพี่โน้ตว่าไปเลยว่าไปเลยให้ดูก่อนนะคู่แรกเนี่ยสำหรับมวยรอบบนเสือสัปดาห์นี้เนี่ยขุนศึกเนี่ยถ้าพูดถึงทางด้านสโลเช่ก็บอกแล้วว่าเป็นท่านรองเช่ก็บอกว่าเนี่ยมามืดแต่ถ้าพูดถึงเนื้อตัวสัดส่วนรูปร่างความสูงเนี่ยเจอใครก็เสียเปรียบนะเพราะน้องตัวเล็กจริงนะศึกแต่ถ้าพูดถึงการซ้อมวินัยความพร้อมและอาวุธอันหนักแน่นครับน่าจะมีโอกาสเพราะว่าขุนศึกก็ครั้งแรกก็ทำผลงานได้ดีนะครับมาแพ้ก็คือแพ้เด็ดพากินไปเมื่อรอบที่ผ่านมานะครับเสียดายนะแต่ว่าจริงๆเด็ดพากินพอเจอรูปร่างเข้าไปนี่ก็ว่าหนักจะนะครับพูดถึงรูปร่างแล้วมาเจอรอบนี้เจอกับช่างเงินช่างทองขออภัยขออภัยช่างทองเอ็มบิเดนเนี่ยน้องบอกเลยว่าสูงกว่าอีกนะช่างทองเนี่ยช่างทองสูงมากสูง180กว่ารูปร่างดีมากคืออย่างนี้ช่างทองเนี่ยน่าจะสูงที่สุดในมวยรอบครั้งนี้ส่วนคนที่เตี้ยที่สุดในมวยรอบครั้งนี้ก็คือขุนศึกนี่แหละนี่คือที่สุดของที่สุดมาเจอกันนะทีนี้ขุนศึกก็เนี่ยครับเมื่อกี้ก็เห็นปั้มลงปั้มคู่กับเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่นะครับเจ้าเสือใหญ่มีโปรแกรมไหมช่วงนี้มีแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้จะเจอกับกาก้าแต่กาก้าไปชกแล้วไปชกแทนก็เหมือนอยากไปแก้มือเหรอครับใช่ใช่เพราะว่ากาก้ากับเจ้าเสือใหญ่นี่ผมว่าน่าดูจริงๆนะเพราะเขาดูแบบพลิกกันไปพลิกกันมาแต่ตอนนี้เรามาโฟกัสกันที่ขุนศึกพี่แจ๊ดขุนศึกพี่แจ๊ดว่าไงบ้างเด็กคนนี้จากเมืองใต้ก็ดีไฟหลังอ่ะผมบอกแล้วว่าไฟหลังเนี่ยถึงแม้เขาจะแพ้เดชพาคินแต่ว่าน่าต่อดีมากก็อย่างที่บอกอ่ะแต่ไฟนี้ผมไม่แน่ใจต้องถามจริงเพราะจริงเนี่ยอยู่วงในอยู่แล้วพี่สำราญศักดิ์ไม่ใช่สำราญศักดิ์สิสำราญศักดิ์ใช่ใช่ใช่ยังมาช่วยอยู่ไหมยังมาก็คือคุณอาสำราญศักดิ์เนี่ยก็คือมาคอยเสริมในเรื่องหมัดให้กับเจ้าขุนศึกแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรองเชษเนี่ยแกก็นอนคุมอยู่ที่ค่ายแล้วนะต้องบอกว่าคือค่อนข้างเน้นแหละเพราะว่าเป็นตัวความหวังก็ถือว่าเป็นนักชกคนแรกของค่ายนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่มีโอกาสชกเป็นคนที่2มีโอกาสชกมวยรอบปูนเสือครับนะครั้งแรกก็ผิดหวังไปครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พอมีหวังเพราะว่าครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเจอกับมวยคือเท่าที่ผมคุยกับขุนศึกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเขาที่เขาบอกว่าผมมาเจอมวยตัวสูงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ทางด้านช่างทองเนี่ยอาจจะสูงมากๆหน่อยก็ถือว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็ทางทีมงานเขาก็มีลูกแก้อยู่แล้วเพราะว่านอกเหนือจากเน้นเข่าที่เห็นปั้มกันแล้วนะก็ยังมีทั้งจังหวะมีหมัดมาเสริมจากคุณอาสำราญศักดิ์แล้วก็จังหวะเตะขาอะไรก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะทำไปตามแผนได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับแต่เรื่องหัวจิตหัวใจผมชอบเด็กคนนี้นะครับทั้งมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็บนเวทีก็สู้เต็มที่ด้วยก็มีโอกาสได้รู้จักได้พูดคุยแบบเป็นงานส่วนตัวด้วยก็โอ้ยคนนี้วินัยดีความตั้งใจสูงนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูทางด้านคู่ชกของเขาช่างทองเอ็มยูเดนมีอยู่กับFA Group เพราะว่าตอนนี้ FA Group มาแรงจริงๆเลย FA Group นี่พี่เหลี่ยมนี่มาแรงจริงนะคุณพ่อเหลี่ยมของน้องๆนี่ก็ถือว่าดูแลประกบกันทุกคนนะครับล่าสุดก็โหโยธินเพิ่งสร้างความภาคภูมิใจฉลองเป็นของขวัญวันเกิดได้แบบทางพี่เหลี่ยมไปนี่นะนี่โยธินก็มาดูแลมาเค้าเรียกมาล่อเป้ามาดูลงมือเองเลยอ่ะเอาพูดภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆอ่ะนะครับเนี่ยคู่แรกของมวยรอบคุณเสือดูรูปร่างกันดิใช่ป่ะเนี่ยก็คือคู่เนี้ยเหมือนกันทั้งคู่แหละจะว่าไปแล้วเหมือนกันทั้งคู่สาวเชษก็รักมวยทุ่มเทใช่ป่ะยอมนอนอยู่กับมวยอ่ะไม่นอนกับเมียนอนกับมวยอ่ะคือเขาก็ด้วยอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันเข้าถึงกระดูกอ่ะก็ยังไงเข้าถึงหัวใจไปแล้วมวยอ่ะใช่ป่ะสาวเชษแกก็ดูแลทางด้านของขุนศึกอย่างดีเป้าหมายก็คือต้องการตั๋วรอบ8คนสุดท้ายเพื่อที่จะไปต่อให้ได้เพราะว่าการมวยรอบปูนเสือเนี่ยเป็นมวยรอบที่โอเคแหละเงินรางวัลไม่เยอะเป็นมวยดาวรุ่งไม่ใช่มวยที่แบบว่าแม่เหล็กซุปเปอร์สตาร์อะไรไม่ใช่แต่ว่าเป็นมวยรอบที่คนสนใจติดตามเยอะที่สุดตั้งแต่มีมวยรอบปูนเสือมานะครั้งนี้ครั้งที่21แล้วนักชิงชนะเลิศเนี่ยที่ผ่านมานะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตามมวยรอบปูนเสือมาตั้งแต่จัดอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยคนเนี่ยล้นทุกนัดตอนแรกเลยจัดชิงที่ช่องเกียรติศรีล้นไม่มีที่ยืนไม่มีที่ดูย้ายไปเดอมองงามวงวานล้นอีกไม่พออีกต้องย้ายมาที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วสุดท้ายเนี่ยท้ายสุดเนี่ยครั้งหลังๆเนี่ยลุมพินีก็ยังแน่นนี่คือปรากฏการณ์ของมวยรอบปูนเสือนะและมีมาจนถึงทุกวันนี้เพิ่งจะมีครั้งที่ผ่านมาหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยแหละที่มันมีโควิดนี่แหละที่แบบว่าโอเคเหมือนกันทุกรอบแหละเหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกเวทีใช่ป่ะเพราะมันถูกล็อกดาวน์คุณจัดถ่ายทอดสดได้แต่ว่าต้องไม่มีคนดูในสนามอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงซึ่งครั้งเนี้ยตอนเนี้ย
แข่งขันไปละรอบ8รอบ16คนครับก็เนี่ยเข้าไปแล้ว4ใช่ป่ะมีเกาะเต่ามีฉลามดำฉลามดำครับมีไอ้ภูมิใจไทยใช่แล้วก็อีกคนนึงไอ้อะไรวะไอเดชพาคินเดชพาคินเข้าไปแล้วเดชพาคินก่อเต่าฉลามดำภูมิใจไทย4คนรอบ8คนนะได้ไปแล้ว4เนี่ยที่เหลือเนี่ย5 6 7 8เหลืออีก4เหลืออีก4ก็นี่ใบที่5แล้วก็คู่ที่2เนี่ยก็ใบที่6ระหว่างไอ้เพชรนำชัยสจ.โต้งปราจีนเนี่ยกับทางด้านของเพชรมงคลเนี่ยเนี่ยคู่เนี้ยใบที่6แล้วก็สัปดาห์หน้าใบที่7ใบที่8สัปดาห์หน้าอีก2คู่ใบที่5เนี่ยระหว่างช่างทองกับขุนศึกเนี่ยช่างทองก็เหมือนกันอย่างที่บอกไปคือ FA กรุ๊ปเนี่ยมวยเข้ามาเยอะนะครับใช่ป่ะจริงก็เห็นอยู่ทุกวันเนี้ยมีโยธินมีคมอาวุธมีอะไรอ่ะ2ฝั่งโค้งได้2ช่างทองแหวนเพชรเล็กช่างทองเนี่ยเป็นมวยของเพื่อนรักของพี่เลียมก็คือของบางหยาน MU เดนนายกอะไรนะนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลน่ะที่เกาะยาวใหญ่อ่ะเดี๋ยววันหลังพี่โนดไปเที่ยวเกาะยาวใหญ่แล้วเดี๋ยวที่บางปีเพราะบางอย่างก็มีรีสอร์ทมีอะไรอยู่นั่นเรียบร้อยมีบางช้างมีอะไรอยู่นั่นหมดอ่ะครับเกาะยาวใหญ่อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะเกาะพีพีอะไรแถวนั้นใกล้ๆกันอ่ะค่ายมวยเอฟเอกรุ๊ปนี่สำหรับผมนี่ผมว่าเขาถูกฉลกกับช่องเจ็ดสีเลยนะพี่จ๊ะอดีตก็มีศักดิ์ชัยน้อยแล้วก็เนี่ยโอ้โหแล้วดูรูปร่างแหมมันเอื้อเขาไปหมดทุกอย่างเลยนะก็จริงว่าจริงอยู่ใกล้แล้วใช่ไหมจริงว่าจริงอยู่ใกล้แล้วใช่ไหมซอยเสือใหญ่เนี่ยอยู่เสือใหญ่ว่าทุกวันนี้เสือใหญ่เหมือนเดิมว่าอยู่ใกล้แล้วนะไอ้นี่เดิน39ไอ้เดิน39ถูกไหมเดิน39เสือใหญ่ว่าใกล้ช่อง7นี่โอ้โห39มาถึงช่อง7แล้วไอ้นี่มาไกลที่สุดบ้านมันอยู่ไกลที่สุดดูเนี่ยโยธินว่าสูงเลยนะเนี่ยที่พี่จ๋าพาไปดูการฟิตซ้อมของน้องนี่สูงกว่าโยธินอีกนะโอ้รูปร่างดีแล้วก็ทำน้ำหนักเก่งจริงนี่ชื่นชมเลยครับก็เนี่ยใครที่ดูรายการเราไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้นะผมบอกให้เลยก็ได้ว่าช่างทองเนี่ยพิกัด114ใช่ไหมครับรอบนี้ยังได้แต่ถ้ามันเข้ารอบ8คนเนี่ยเหนื่อยอีกหลายเดือนนะครับเข้ารอบ8คนรอบ4คนใช่ป่ะรอบรองชนะเลิศครับแล้วถึงกว่าจะชิงเนี่ยอีกกี่เดือนนะก็มี3ถึง4เดือนอย่างต่ำเนี่ยเนี่ยต่อยรอบนี้เสร็จพักอีก3สัปดาห์ครับใช่ป่ะแต่ว่า3สัปดาห์อะไรอ่ะคู่ที่ผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยพวกนู้นต้องต่อยก่อนใช่ป่ะใช่ก็ต้องพักอีกต้องรออีกหลายเดือนน่ะอย่างน้อยๆ 4-5 เดือนมันจะไหวไหมเนี่ยวัดกันตรงเนี้ยมันจะไหวไหมเขาจะเพิ่มน้ำหนักหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แม่นกติกาแล้วเพราะช่วงหลังๆเนี่ยรอบหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ตามแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือหมายถึงว่ารอบแรกน้ำหนักนี้พอรอบแรกคนอีกน้ำหนักมีขยับน้ำหนักพอรอบรองเนี่ยขยับน้ำหนักไปอีกหน่อยนึงเขามีกติกาอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ากติกาเดิมหรือเปล่าไอ้ช่างทองเนี่ยถ้าเข้าไปถึงรอบลึกๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเพราะรูปร่างมันใหญ่เหลือเกินถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องน้ำหนักใช่ไหมพี่โน้ตมันก็ต้องคุมไว้ดีวางแผนเรื่องอาหารการกินคือคุณจะไปแบบว่าตามใจปากไม่ได้เลยถ้าถามว่าซ้อมเป็นไงเด็กตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากเนี่ยมวยซ้ายแล้วอยู่ค่ายตลอดพี่เลียมก็เฝ้าเองเหมือนกันก็เหมือนสาววัชเชษเลยไม่ยอมไปไหนเหมือนกันแกไม่ยอมกลับบ้านนี้ทั้งที่เป็นเจ้าของร้านอาหารสีกาที่ริมแม่น้ำโขงหนองคายนะคือร้านเนี่ยทิ้งเลยคือรายได้จะวันละเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะกูไม่รู้กูเฝ้ามวยก่อนแกชอบมวยแล้วแกอยู่ค่ายก็อย่างที่พี่โน้ตไปวันนั้นก็เห็นอยู่นะแกทำกับข้าวให้นักมวยกินเองตอนเย็นน่ะพอมวยซ้อมเสร็จแกทำกับข้าวให้กินเองเพราะแกเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็เฝ้าเองอะไรเองทุกอย่างแต่ว่าไฟนี้อ่ะให้จริงดูเห็นป่ะคนที่จับเป้าก็คือใครแชมป์ประเทศไทยคนนี้เนี่ยโยธินต้องมาช่วยเสริมอีกแรงนึงคือเตะกับเทรนเนอร์แล้วนะแล้วนี่โยธินจับมาทวนเลยนะจะมาทวนจะมาทำงานบ้านพี่แจ๊ไปถ่ายคือถ้าโยธินไม่พอใจคือต้องเอาใหม่ยกหนึ่งหมายว่าถ้าเทรนเนอร์เขาบอกเทรนเนอร์ไม่ถูกแบบยังไม่พอไม่ถูกใจพี่เลียมไม่ถูกใจพี่เลียมด้วยซ้อมแล้วไม่ถูกใจพี่เลียมพี่เลียมบอกเอาใหม่คือหมายถึงว่าเขาให้ซ้อมแบบนี้แต่บางทีเด็กมันอาจจะลืมหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันพี่เลียมยังไม่ถูกใจบอกว่าไม่ตรงเป้ายังไม่ตามไม่ตามที่ตั้งใจไว้ไม่ตามที่แกต้องการอ่ะก็เลยเพิ่มอีกเนี่ยนี่คือคู่แรกของมวยไทย7สีอาทิตย์นี้เลยคือผมว่าเพจมวยทูเดย์ของเราเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกนะที่นำคลิปพวกนี้มาให้ดูผมว่าเพจอื่นไม่น่าจะมีนะเอาจริงๆเพจอื่นไม่น่าจะมีก็เราก็พยายามจะตามหาเอาคลิปการซ้อมของนักมวยมาให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของมวยทูเดย์เราได้ดูกันสดๆนะเพราะว่าก่อนที่จะชกเนี่ยดูความพร้อมอันนี้ไม่ใช่คลิปเก่าที่ไปถ่ายกันมาหลายๆเดือนแล้วนะครับนี่ไม่ใช่นะนี่เพิ่งไปมานะเมื่อจันทร์อังคารที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยครับวันจันทร์นี่เองวันจันทร์เนี่ยเหตุผลที่ไปวันจันทร์จริงค่ะ
พราะว่าเราได้เห็นถ้าเราไปวันอังคารวันพุธเนี่ยเขาหยุดละเขาเริ่มเบาแล้วแล้วก็เริ่มทำน้ำหนักแล้วเขาไม่ซ้อมให้เราดูแล้วแล้วเราจะไปขอให้เขาซ้อมก็ไม่ได้เพราะว่าแล้วยิ่งถ้าเราไปขอนี่นะเรายิ่งต้องเกรงใจเขาเลยถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดมวยเขาต่อยไม่ได้นี่เราซวยเลยนะใช่ไหมเราต้องพูดแบบตรงๆเราต้องรีบไปแล้วถ้าเราไม่ก็อย่างที่ผมบอกไว้นะถ้าเราไปเห็นด้วยตาดีกว่าที่จะมานั่งฟังเขาเล่าเนี่ยไปแล้วถึงได้เห็นถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่เห็นช็อตนี้ใช่ป่ะเราก็ได้แต่บอกว่าพอถึงเวลาเราก็มานั่งบอกว่าซ้อมดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ป่ะไปอย่างนี้แต่เราไม่ได้เห็นนะแต่อย่างเนี้ยเราไปแล้วเราเห็นแล้วสามารถแล้วก็บอกใช่ใช่เราต้องขอบคุณทางค่ายเขาด้วยขอบคุณทางค่ายทุกค่ายเนี่ยที่เราไปใช่ป่ะเขาอนุญาตให้เราถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอใช่ป่ะซึ่งถ้าจริงก็เห็นอยู่แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนพี่โน้ตก็เห็นถ้าเป็นข่าวมวยโลกเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราไปทำข่าวมวยโลกเนี่ยเวลาผู้ท้าชิงมาจากต่างประเทศหรือเราไปดูแชมป์โลกเราเป็นคนพูดเราเป็นผู้ท้าชิงเดินทางไปชิงที่ต่างประเทศเขาไม่ซ้อมให้ดูนะครับเขาไม่ซ้อมให้เราดูนะพี่เขาไม่ให้เราดูเลยอ่ะเหมือนบอลน่ะเหมือนฟุตบอลน่ะแมนยูหรือว่าทีมใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยทุกทีมน่ะที่แข่งระดับอาชีพอ่ะครับถึงเวลาเขาซ้อมจริงนะตอนที่เราเห็นภาพอ่ะที่เขาซ้อมเขาวิ่งเขานู่นนี่นั่นน่ะไอ้นั่นคือเขาให้สื่อมวลชนถ่ายภาพแต่ถึงเวลาเขาซ้อมจริงนะเวลาเขาขึ้นเกมเขาจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงเขาไม่ให้เราดูเลยสื่อออกมาก่อนเป็นรอบสื่อที่แบบไม่ได้ถ่ายที่เราเห็นภาพคือโอเคช่วงนี้คือสื่อมาทำข่าวมารวมกันก็ลองไปดูได้เลยครับอย่างที่พี่จะพูดอย่างมวยโลกเนี่ยถ้าจะมีรูปที่หรือคลิปที่หลุดออกมาก็คือเป็นซ้อมใหญ่ๆแย่ๆต่อยเป้าต่อยกระสอบเล็กๆน้อยๆถ้าจริงๆแท็กติกต่างๆเนี่ยไม่มีการเปิดเผยหรอกนะครับทีนี้ไปถึง FA กรุ๊ปไปดูแล้วได้เห็นละคู่ที่ชิงตั๋วใบที่5นะครับสำหรับมวยรอบบุญเสือไป FA กรุ๊ปอีก1คนที่มีโปรแกรมโอ้โหคนนี้เค้าฮอตจริงๆนะเขาฟอร์มเดือดจริงๆคมอาวุธ FA กรุ๊ปแหมช่วงนี้ปีนี้ตั้งแต่โควิดรอบล่าสุดเปิดล็อกคลายล็อกดาวน์เข้ามานี่คือโปรแกรมเขาก็มาก่อนเพื่อนแล้วเขาก็เก็บชัยชนะมายังไม่เคยแพ้กันเลยนะตั้งแต่คลายล็อกดาวน์รอบล่าสุดมานะครับเดี๋ยวให้ดูภาพคมอาวุธหน่อยครับพี่เป็นไงครับน้องคนนี้ข้อมูลของคมอาวุธก่อนนะครับฐานเก่าเสียเจมดวงค่ายกำลังมาแรงจริงนะพี่จ๋านะดวงค่ายทั้งไล่ก็ลองไล่ได้เลยก็โยธินครับแล้วก็เนี่ยช่างคองก็น่าจะมีโอกาสแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปวัดกันดูวันอาทิตย์ครับแล้วคมอาวุธฟอร์มหลังก็อย่างที่ทราบกันแพ้สะกดคำว่าแพ้ยากใช่คือเนี่ยมันดวงค่ายมวยมันจะมีอย่างนี้นะครับพี่โน้ตแล้วพี่จ๋าน่าจะทราบดีว่าพอมวยมันชนะกันหลายๆคนในค่ายเนี่ยมันเป็นการฮึกเหิมเด็กคนอื่นๆที่จะชกตามมันก็อยากจะชนะตามที่พี่ทำให้มีความตั้งใจฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่แหละนี่แหละครับนี่ก็คือคมอาวุธ FA กรุ๊ปคมอาวุธนี่มีคิวชกวันอาทิตย์ใช่ครับคู่เอกนะครับมวยดีวิถีไทยนะฮะคมอาวุธนี่เจอกับประจันบานในรุ่นน้ำหนักกว่า140ปอนด์แต่140เนี่ยก็คือผมจำไม่ผิดนี่คือน้ำหนักของเขาเลยนะพี่น้ำหนักคมอาวุธเลยนะเพราะว่าโหร่างกายบึกไม่ได้สูงมากแต่บึกมากมากแบบมากมากมากครับคือตัวนั้นแน่นตัวใหญ่อย่างตันก็เรียกว่าอย่างตันนะเนี่ยอย่างตันอย่างตันเรียกตันเรียกตันเรียกตันถ้าเมื่อก่อนก็เรียกหลักกิโลครับนั่นแหละครับเนี่ยดูครับคมบุตรซ้อมก็ถือว่าเป็นอย่างที่วันนั้นพี่ไปดูบรรยากาศก็อยู่ค่ายตลอดแหละอย่างที่บอกอ่ะคมบุตรครั้งหลังก็ชนะธงสยามมาใช่ป่ะแล้วก่อนหน้านั้นธงสยามมันชนะอะไรอ่ะวันนั้นชนะอะไรวะเห็นไหมสมัยจำไม่ทันนะธงสยามก็เพิ่งชนะไอ้ไม่ว่าธงไอ้คมอาวุธชนะธงสยามพิกชนะมาด้วยศึกวันธงชัยสันจรเนี่ยใช่ป่ะแล้ววันอาทิตย์เนี้ยที่ปทุมวันอาทิตย์เนี้ยคมอาวุธจะเจอกับประจันบานใช่ป่ะประจันบานน้ำหนักเยอะเหมือนกันแต่ต่างคนประจันบานเนี่ยมันเลื้อเวทีไปนานใช่ป่ะประจันบานเนี่ยไม่ใหญ่เท่าธงสยามหรอกแต่ว่าประจันบานก็เป็นมวยที่เรียกว่าน้ำหนักเยอะแล้วมันก็คนละทรงคนละสไตล์ใช่ไหมประจันบานเป็นมวยฝีมือตั้งรับใช่ไหมแต่ธงสยามนี่ก็จะอีกแบบนึงเด็กกำลังสดกำลังห้าวธงสยามก็ชนะตักศิลาใช่ชนะตักศิลาเบียดนะครับครับซึ่งคมอาวุธเนี่ยจะต่อยเป็นคู่เอกนำรายการมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับในวันอาทิตย์นี้ PPTV ถ่ายทอดสดจากสนามมวยอตก3จังหวัดนนทบุรีเจอกันที่พิกัด140ปอนด์ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่นึงซึ่งน่าสนใจมากๆนะเป็นอีกคู่นึงของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ที่น่าสนใจนะครับเนี่ยเราไปเราก็นำภาพนำคลิปวิดีโอนำอะไรมาฝากกันใช่ป่ะก็มวยดีวิถีไทยเนี่ยต้องบอกว่าคู่มวยช่วงหลังก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะค่อนข้างโอเคดีมากๆไปเลยน่าสนใจดูเดือดผมบอกเรตติ้งพุ่งด้วยเรตติ้งกำลังมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีคนให้ความสนใจเยอะนะครับวันนี้ก็น่าจะเริ่มจัดแล้วอย่างที่สนามเขามีแผนมีคิวว่าตัวเวทีใหม่แต่แล้วเสร็จหรือปรับปรุงเสร็จก็น่าจะเป็นต้นปีหน้า
ต้นปีหน้า2565ตอนนี้ก็อยู่พี่นุชก็ไปเห็นแล้ววันนั้นใช่ว่าอยู่ในช่วงระหว่างการรื้อถอนรื้อถอนก็ใกล้จะเสร็จแล้วพอรื้อถอนเสร็จปุ๊บก็ก่อสร้างตามแบบที่เขาออกแบบไว้แล้วถึงทีนี้เห็นเขาบอกสนามใหม่สนามมวยไอสนามเก่านั่นแหละแต่ว่ารีโนเวทใหม่รีโนเวทใหม่แล้วเขาบอกว่าทำใหม่ดีกว่าเดิมด้วยนะดีกว่าที่ก่อนหน้านี้ที่เคยจัดกันมาทั้งแสงสีเสียงก็จัดให้แบบสุดอลังการแหละใช่ครับผมอ่ะเนี่ยแหละครับผมส่งท้ายสมัยอีกคนหนึ่งที่เราไปถ้าพูดถึงเมื่อกี้มีรายการมวยดีวีไทยของคมวุฒินี่เป็นคู่เอกนำรายการครับถ้าพูดถึงคู่รองนี่เขาบอกว่าคนเดียวจากจิตเมืองนนท์เลยไหมรอบนี้พี่วันอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับเฮอริเคนนะครับเฮอริเคนจิตเมืองนนท์นะครับผมก็นี่เป็นเด็กสร้างเป็นมวยที่อยู่ในแผนสร้างเป็นมวยที่อยู่ในแผนสร้างอยู่ในแผนสร้างเพราะว่าคือจิตเมืองนนท์ก็ต้องบอกว่าเป็นค่ายใหญ่ใช่ป่ะค่ายดังๆในสังกัดเขาเยอะไม่ว่าจะเป็นรถถัง1ล้านเล็กเขียวพยัคพันพยัคอะไรเงี้ยเพชรมหาชนแล้วก็มีสแกนงามสแกนงามรุ่นเล็กก็จริงแต่ก็ดังใช่ป่ะแล้วก็มีกุมารเงินกุมารทองที่เป็นรุ่นพี่แต่ว่าพวกนี้มันคือชุดใหม่ๆที่อยู่ในแผนสร้างนะครับที่เห็นนี่ก็คือทางด้านของเฮอริเคนซึ่งจะต่อยเป็นคู่รองก็ต้องบอกว่าไฟนี้เจอของหนักหน่อยแหละใช่ป่ะเจอของหนักหน่อยเฮอริเคนไฟที่ผ่านมาเขาก็น็อกทางด้านของเพื่อไทยมาใช่ป่ะวันนั้นถ้าใครได้ดูเนี่ยโอ้โหสวยมากจริงลูกนั้นเตะขาจอยางแล้วต่อยปุ้งใช่ป่ะแล้วต่อยพอต่อยปุ้งแล้วก็มาเตะเข้าขมับเตะข้างคอหลับเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานี่ก็ว่าโชว์ฟอร์มได้ดีแต่รอบนี้เขาบอกเจองานหินเจอเมืองซับเมืองซับนี่โอ้โหทางเจ้าตัวเองทางป่าเชลเองก็บอกว่าโอ้ยงานนี้ไม่ง่ายแต่วินัยและความตั้งใจแล้วก็เนี่ยครับอยู่ในแผนสร้างเท่านั้นที่เป็นความเชื่อที่คิดว่าจะสามารถผ่านด่านของเมืองซับไปได้จริงๆเนี่ยทางด้านปรมาจารย์อาจารย์เชิดศักดิ์ศรีเมืองนนท์เนี่ยกระซิบบอกผมนะแต่ผมพูดไม่ได้ตรงนี้บอกว่าเขามีเคล็ดลับเขามีการแก้เกมไว้แล้วแต่บอกไม่ได้เดี๋ยวคู่ต่อสู้ไปแก้ทางเนี่ยดูครับนี่ครับแล้วดูคุมด้วยตัวเองนะพี่แจ๊คเขาเฝ้าทุกวินาทีแล้วสอนทุกช็อตจริงๆนะพี่แจ๊คทั้งเตะยังไงให้ถูกวิธีต่อยยังไงให้ถูกวิธีเนี่ยครับพี่แจ๊คบอกว่ายกให้เป็นระดับปรมาจารย์เลยก็รุ่นนี้ไม่มีแล้วนะใช่รุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครูตัวยอดธงเสนานันใช่ป่ะสนองรักวานิชหัวหน้าค่ายเมืองสุรินทร์เนี่ยใช่ป่ะครับแล้วก็มีใครต่อใครอีกหลายคนอ่ะรุ่นเดียวกับแกเนี่ยที่ทำมวยมาด้วยกันเนี่ยไม่มีแล้วนะคือต้องบอกว่าเสียชีวิตไปเกือบจะหมดแล้วถ้ามีก็เหลือน้อยแล้วก็วางมือแล้วแต่แกเนี่ยด้วยความที่แกสนิทกับพี่สมจิตแว่นแก้วแกยังต้องมาช่วยนี่แกวัย76กว่าแล้วดูนะเห็นไหมแกเฝ้าทุกฝีก้าวเลยนะเฝ้าทางด้านของเฮอริเคนเพราะเป็นเด็กที่ตอนนี้แกหมายมั่นปั้นมือว่าจะทำขึ้นมาเป็นมวยแม่เหล็กของค่ายมวยจิตมงคลแล้วก็ของวงการมวยให้ได้ก็เดี๋ยวต้องคอยดูนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับป๋าเชิดซึ่งในวงการมวยเนี่ยผมไม่ได้เรียกเองนะจะเรียกเองก็ได้ก็คนหนึ่งเขาก็เรียกกันว่า คือนี่คือปรมาจารย์วงการมวยคนหนึ่งต้องบอกว่าจริงที่ผ่านมาเนี่ยนักมวยจิตเมืองนนท์ที่ดีขึ้นมาได้เนี่ยคนนี้แหละอยู่เบื้องหลังแกเป็นคนที่ปิดทองหลังพระซ้อมให้วางแผนให้เทรนเนอร์ก็มีหน้าที่รับบ้าเพราะแกอายุเยอะแล้วแกล่อไม่ไหวแกล่อไม่ไหวแต่ว่าแกมีวิชาความรู้ใช่ป่ะมีประสบการณ์แกก็มาถ่ายทอดเท่าที่ผมเดี๋ยวผมเชื่อว่าใครที่ติดตามเพจหรือว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของมวยทูเดย์เราก็จะได้มีคลิปที่ผมได้พูดคุยกับท่านอาจารย์เชิดศักดิ์เนี่ยผมจะบอกว่าการที่ฟังอาจารย์เชิดศักดิ์เนี่ยพูดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับจริงนะครับใครที่ทำมวยหรืออะไรต่างๆลองเดี๋ยวจะรอตัดต่อคลิปเสร็จก็ลองฟังแล้วลองดูกันเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับที่ผมนั่งฟังผมยังรู้สึกว่าโหไม่น่าเชื่อนะว่าคือถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ปั้นมวยมาเยอะอย่างที่ใครก็หลายคนรู้น้องชายของเขาก็คือคุณอาวิชาน้อยนะครับแล้วก็ยังมีถ้าผมจำไม่ผิดก็สำราญศักดิ์มึงสุรินทร์ที่ท่านได้เล่าให้ผมฟังนะครับการสังเกตการดูการสอนคือเริ่มต้นจากเบสิกที่ถูกต้องจริงๆครับและอย่างจริงๆที่อาจารย์ได้บอกผมว่าอย่างแรกที่เขาจะสังเกตคือนักมวยคนนั้นต้องมีใจถ้าไม่มีใจมันสอนไปต่อไม่ได้ครับนี่เคล็ดลับที่เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าระยะหลังก็เห็นกันไปแล้วนะครับผลงานของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ดีทุกคนก็แกยังบอกด้วยเลยพี่นนท์ว่าเทรนเนอร์นะหลังจากรุ่นนี้นะที่เราเห็นนะก่อนหน้านี้มีพี่ใหญ่เมืองสุพรรณคนกองล่าสิทธิ์หมื่นโสมีลุงอยู่กิมอยู่เลิศชัยที่อยู่เพชรลุงเรืองตอนเนี้ยเมื่อก่อนอยู่สอเพื่อนจิตเนี่ยลุงอยู่ก็รุ่นเนี้ยรุ่นอาจจะรุ่นน้องด้วยซ้ำไปใช่ป่ะนี่คือเทรนเนอร์ระดับแถวหน้าเทรนเนอร์ที่แบบต้องบอกว่ายอดเยี่ยมปัจจุบันนี้ก็มีคนรุ่นใหม่ๆเก่งๆหลายๆคนแต่ว่า
ถ้าป๋าแกบอกนะครับถ้าใครต้องการอยากจะได้วิชาใครอยากได้วิชานะเดินไปหาป๋าและไปบอกคือหมายถึงว่าคนที่ที่เดินอยู่บนถนนสายนี้นะ คนที่เป็นเทรนเนอร์เป็นครูมวยเป็นอะไรต่างๆเนี่ยอยากได้วิชาเดินไปหาป๋าแกพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คือไม่หวงวิชาเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากได้จริงๆนะอย่าไปทำเป็นเล่นเพราะของพวกนี้มันมีครู บางทีวิชาพวกนี้พี่โน้ตเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพไปสอนมวยต่างประเทศได้ใช่ไหมแล้วผมถามว่าเวลาไปต่างประเทศมันไม่ใช่เงินแค่นี้นะมันเยอะแยะมหาศาลมหาศาลดูอย่างตอนนี้ซูเปอร์บอลนะพี่โอ้โหสอนไม่หยุดเลยคนนี้สอนไม่หยุดเลยก็เลยหลายยินดีอย่างที่พี่ปิ๊กบอกเขาบอกว่ายินดีที่จะเปิดสอนทุกอย่างเลยนะคือไม่คิดเงินก็คือมาคุยกันมาอยากได้เคล็ดลับอะไรเปิดหมดไม่หวงนะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากนักมวยหลายๆค่ายหลายๆคนนะครับที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุยแล้วก็ได้ไปเห็นกับตาแล้วเอามาให้คุณผู้ชมของแฟนๆ Mutual Day ได้รับชมเนี่ยอยากเห็นต้องได้เห็นอยากดูต้องได้ดูเกือบทุกเกือบทุกรายการนะที่ทีมงานเรานำมาให้ได้ชมกันแล้วก็มีโหมีเยอะนะครับเดี๋ยวมีเป็นแบบเป็นช็อตที่ลงใน YouTube เดี๋ยว YouTube เนี่ยเริ่มทยอยตัดลงมาแล้วนะครับอยากเห็นบทสัมภาษณ์เฮอริเคนยังไงติดตามครับ YouTube ของ Muay Today นะครับผมนี่คือ Muay Today Update นะครับแล้วก็จะมาลงใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่การติดตามคุณการช่วยกดไลค์กดแชร์ของคุณนะครับก็จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานนะครับผมก็อยากให้ติดตามที่ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันมาสอบถามกันได้นะครับว่าตอนนี้หรือแชร์ความคิดเห็นก็ได้นะว่าที่เราไปสัมภาษณ์นักมวยไปเจอเนื้อตัวมาเนี่ยเรามีแนวคิดพวกเรามีมุมมองแบบนี้พี่แจ๊ดเล่าข้อมูลแบบนี้แต่ละท่านรู้จักใครนะครับแล้วมีข้อมูลอะไรกันมาแลกเปลี่ยนกันเพราะบางทีโอ้โหข้อมูลหลากหลายแนวทางหลายความคิดมันสร้างเป็นสังคมที่เราได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันมันดีนะครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้รายงานตัวกันหน่อยนะครับเข้ามากันแล้วนะครับเมื่อกี้มีพี่บ่าวไข่หวานนะครับโอ้นะครับก็มีสาวๆนะตื่นเต้นลุ้นเสื้อนี่นะครับนี่ตอบถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวมีแจกเสื้อนะครับผมมาตอนนี้ก็มี FC ต่างประเทศด้วยนะทั้งกัมพูชาทั้งจากสปป.ลาวด้วยนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนจะมีแฟนๆเนี่ยจากทางกัมพูชานะพิมพ์เข้ามานะครับผมก็ติดตามกันพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเราพยายามอัปเดตข้อมูลเนี่ยอัดแน่นจริงก็อย่างที่บอกอ่ะเราเป็นเพจน้องใหม่นะครับแต่ว่าเราตั้งใจอย่างที่บอกไปนะครับและตอนนี้เราเริ่มแล้วนะครับเราเริ่มก้าวที่1ก้าวที่2แล้วเราเริ่มพยายามเริ่มแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าใครที่ดูเวลานี้นะครับก็ฝากแชร์นะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลา 16:00 นโดยประมาณเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมานั่งไลฟ์สดพูดคุยนะครับแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในแต่ละสัปดาห์มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าพี่โน้ตลืมแน่เลยเราจะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นพันธมิตรกับศึกมวยดีวิธีไทยกิจเมืองนนท์ซึ่งต่อไปเนี้ยเราจะได้ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวอัปเดตของมวยดีวิธีไทยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็คู่มวยที่อัปเดตแล้วก็ไลฟ์สดบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยติดตามไว้เลยทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะยกทีมยกกองเราไปอยู่ที่อตก.นะครับไปยกทีมยกกองของเราไปอยู่ที่อตก.เราก็จะช่วยกันทำงานคนละไม้คนละมือนะครับฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับฝากไว้ตรงนี้เลยที่ผ่านมาพี่โน้ตได้เข้าไปคุยกับทางผู้บริหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพันธมิตรเป็นร่วมกันทำงานใช่ไหมผมก็ถือว่าได้ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ได้ร่วมกันทำงานนะครับให้กับศึกโปรแกรมของมวยดีวีไทยนะครับผมก็จริงๆก็อุบให้แล้วไม่ได้แบบยังไม่ได้ลืมอะไรแต่ว่าอุบแล้วจะมาบอกให้กับกิจก่อนนะไม่เป็นไรคือจะเล่าให้พี่แจ๊ดเล่านั่นแหละแต่แค่ว่าเดี๋ยวเราจะมีทีเซอร์ปล่อยออกมาแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวดูเลยว่าความเคลื่อนไหวของเราเนี่ยคือจะเรียกว่าขยับไปให้แบบเข้าถึงมากขึ้นแฟนๆได้ติดตามแล้วบางคนไม่สะดวกดูทีวีไม่สะดวกเปิดตู้มีมือถืออยากรับชมออนไลน์แบบสดๆคือต้องบอกว่าเราไม่ได้รับสัญญาณมานะผมอะไปรับสัญญาณจากรถตู้มาเลยโทรคุยกับพี่ทีมถ่ายทำเลยว่าเดี๋ยวสายไปเสียบสายของตัวเองเลยนะไปเสียบที่รถตู้ออกมาถ่ายทอดให้กับจาก OB เลยไม่ได้จากทีวีจาก OB เลยฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรวดเร็วเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้ส่งไปหลายทอดคือผมไปรับตรงมาจากตรงนั้นเลยไปถึงที่สนามเลยนะเดี๋ยวให้ดูโปรแกรมไหนศึกที่เราถึงไปอัปเดตกันมาสำหรับศึกจิตเมืองนนท์ด้วยนะครับผมอ่ะศึกมวยดีวิถีไทยนะศึกจิตเมืองนนท์ก็นี่แหละครับคู่ที่5วันอาทิตย์นี้นี่นะครับก็
เดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสได้เข้ามาชมที่ศึกมวยดีวีไทยเนี่ยก็คือน่าจะได้มาพบเจอกันได้แหละเพราะผมพยายามไปสร้างบูธนะช่วยกันตกแต่งประดับประดาตรงนั้นนะเผื่อใครมาถ่ายลงถ่ายรูปคู่กับแบ็คดรอปของมวยทูเดย์นะก็ถ่ายรูปมาแชร์กันเข้ามาได้นะครับก็ไปเจออีกหนึ่งกองบัญชาการของเรานะครับที่อตก3นะครับผมนี่ก็คือตรงเวทีสนามมวยอตก3นะใช่ต่อไปช็อตสวยๆแล้วก็จะได้เห็นนะครับเตะก้านคอน็อกโดนศอกแตกเลือดสาดใช่ป่ะแผลแตกนี่มันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวจะเอากล้องเนี่ยไปซูมใกล้ๆให้เห็นเลยแว่นขยายส่องอีกทีนึงก็มันจะสยองขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดตามไว้นะครับประเด็นในสัปดาห์แรกเนี่ยอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าคู่มวยก็น่าดูด้วยนะครับติดตามก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับในเลือกการรับชมความสนุกนะครับของมวยดีวิถีไทยด้วยนั่นแหละครับผมก็คือกล้าการันตีเลยว่าช่องทางออนไลน์รับชมได้ที่เพจมวย Today นี่นะครับแล้วก็ YouTube มวย Today นะครับผมเดี๋ยวเราไปสตรีมสดกันที่นั่นเลยแล้วก็มีเรื่องอัปเดตก่อนรายการหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาทำการสตรีมให้กับทุกคนได้เขาเรียกว่าถ่ายทอดสดทางออนไลน์เนี่ยให้กับคุณผู้ชมแฟนมวยได้รับชมกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งคดีเดี๋ยวทีเซอร์จะค่อยๆออกมาแน่เพราะว่าเราได้กราฟิกได้แล้วนะนี่เขาบอกนี่คือแบบเจาะลึกทุกเรื่องนะเราเล่าให้กับครอบครัวของโมบิเดียได้ฟังกันก็ทุกๆรายการแหละนะครับถ้าจริงๆแล้วเราพยายามให้ได้ทุกรายการนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าตอนนี้มวยกลับมาแล้วใช่ป่ะวันอังคารก็มีที่ลุมินีใช่ป่ะวันพุธวันจันทร์ตอนนี้วันจันทร์กับวันพุธได้พักผ่อนได้พักผ่อนได้อยู่กับครอบครัวได้รีแลกซ์จะไปเดินห้างจะไปช็อปหรือว่าจะไปไหว้พระจะไปเที่ยวน้ำตกหรือจะไปอะไรต่างๆใช่ป่ะพอเริ่มวันพฤหัสอย่างวันเนี้ยเริ่มละวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตอนนี้ก็อย่างที่บอกกลับมาแล้ววันพฤหัสวันศุกร์เจอกันที่รังสิตแล้วก็มีอยู่นัดนึงนะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเช็คข้อมูลให้อีกทีนึงมวยมันวันศุกร์เนี่ยมีอยู่นัดนึงเขาจะไปถ่ายทอดสดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา23ใช่ไหมใช่อยุธยา23นะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันพฤหัสราชดำเนินก็เตรียมจะกลับมาด้วยแล้วนะพี่แจ๊คใช่ไหมเพราะว่าเห็นทีมงานเข้าไปเหมือนไปเซตแสงสีละถ้าที่ผมเห็นนะเดี๋ยวถ้าผมมีรูปเดี๋ยวผมจะนำมาให้ดูนะครับได้ครับผมวันพฤหัสจะเป็นของใครยังไม่ทราบอ๋อไอ้นี่GUSB หรือเปล่าเปล่าไม่ใช่ของเสียนหนึ่งสิงห์มาวินการละครั้งหนึ่งไฟใช่ป่ะเสียนหนึ่งสิงห์มาวินเนี่ยเขาจัดอยู่5นัดครับใช่ป่ะการละครั้งหนึ่งไฟเนี่ยแต่ว่าในการละครั้งหนึ่งไฟเนี่ยมันมีมวยการละครั้งหนึ่งไฟอยู่2คู่ใช่ป่ะแล้วก็มวยไทยอีก5คู่ทั้งกัน7คู่ใช่ป่ะ7คู่ก็เริ่มวันที่13ธันวาคมครับวันพฤหัสที่13แต่ว่าเวลามันตรงกันไหมอันนี้พี่ยังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวต้องถามทีมงานมวยสดอีกทีนึงใช่ป่ะการละครั้งหนึ่งไฟเนี่ยมันมีมวย7คู่คือมวยการละครั้งหนึ่งไฟเนี่ย2คู่ครับใช่ป่ะแล้วก็มวยไทยอีก5คู่ซึ่งเป็นรายการดีเลยแหละผมบอกให้เป็นรายการดีเลยทีมงานสิงห์มาวินเป็นคนจัดเซียนหนึ่งสิงห์มาวินเป็นคนจัดครับ13 20 27เดือนธันวาคม3นัดครับแล้วก็ปีหน้ามกราคมอีก2นัดเขามีโปรแกรมอยู่5นัดคือชิงชนะเลิศการละครั้งหนึ่งไฟแล้วก็มีมวยไทย5ยกประกอบรายการด้วยนะครับ5คู่5คู่ก็ประมาณนั้นใช่ป่ะก็แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ก็อ้อมน้อยแล้วก็ต่อด้วยศึกท่อน้ำไทย PPTV ใช่ป่ะที่ลุมพินีครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็มวยดีวีดีไทยจิตเมืองนนท์รายการแรกตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ศึกอมรินทร์ศึกช้างใช่ป่ะศึกอมรินทร์มวยไทยเขียดเพชรอ่ะช้างซูเปอร์ไฟอะไรอ่ะที่ราชดำเนินเช่นเดียวกันก็โปรแกรมก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับโปรแกรมตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ทุกคนคงจะทราบแล้วแหละนะครับก็อัปเดตแต่สัปดาห์หน้านี้มีพิเศษมา1ศึกนะพี่วันที่6นะวันที่6วันที่6วันจันทร์ที่6วันจันทร์ที่6ศึกเพชรวิทยาบวกอาวันต้นกล้ามวยไทยศึกก็เรียกว่าเขาต้องการสนับสนุนมวยภูธรแล้วล่ะให้เด็กได้มีรายการชกกันบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยจะมีรายการไหนสักเท่าไหร่นะสำหรับมวยภูธรใช่ป่ะก็ชื่อติดสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ของมวยไทยล้านนานะครับใครที่แต่ถ้าใครที่สะดวกก็เดินทางไปรับชมได้ที่สนามมวยฝนจางชลบุรีนะครับจังหวัดชลบุรีก็พูดถึงคู่มวยกันหน่อยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นคู่มวยถึงแม้ว่าเป็นคู่มวยเด็กแต่เป็นคู่มวยเด็กที่ระดับประเทศที่มีอนาคตที่ค่อนข้างสดใสเลยแหละไม่ว่าจะเป็นทางด้านยอดเพชรโทนะครับยูฟ่าบูมเด็กเซียนเจอกับลูกชายพุ่มพันม่วงนะครับแล้วก็ยังมียอดเพชรเอกมาทั้งแฝดนะครับเจอกับสแกเงินสิทธิ์เพชรฉลูกันแล้วก็ยังมีลูกกอกเพชรสิทธิ์เพชรฉลูกันเจอกับดาวเด่นลูกบ้านใหญ่
รวมไปถึงโจโจ้เด็ดรัดกับนักสู้ท็อปกับจิมก็สามารถติดตามวันจันทร์ที่6นี้นะครับตั้งแต่เวลา1ทุ่มตรงเป็นต้นไปใช่ครับผมวันนี้ก็ติดต่อเรื่องขอสัญญาณเหมือนกันนี่บอกไว้เลยนี่กระซิบไว้ก่อนนะครับเพราะมีโอกาสน่าจะได้ถ่ายทอดด้วยร่วมกันนะครับก็กระซิบไว้ก่อนแต่ที่ชัวร์ๆเนี่ยวันอาทิตย์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วบอกต่อเพื่อนครับว่าถ้าไม่ได้เปิดทีวีนะเขาเรียกว่าไม่ได้ดูจอตู้ก็มาดูจอมือถือจอโซเชียลกันที่เพจมวยทูเดย์นะครับผมได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนแน่นอนนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเจาะลึกทุกอย่างเสร็จแล้วก็รับสัญญาณตรงมาจากที่สนามเลยฉะนั้นบางคนเดินทางอยู่ไม่สะดวกไม่ได้ดูทีวีก็เนี่ยปัจจุบันก็โลกโซเชียลก็เปิดดูผ่านเพจของมวยทูเดย์ได้มวยทูเดย์ได้นะครับอยู่ตรงไหนก็ดูได้แต่ว่ามีสัญญาณเน็ตใช่ป่ะคุณทำงานเข้ากะกลางคืนอยู่ใช่ป่ะเข้าเวรกะกลางคืนอยู่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะจริงไปเลยนะทีวีช่อง5มันจะมีเพลงลูกทุ่งอะแต่ตอนนี้ขอให้มีมือถืออย่างเดียวแล้วก็มีสัญญาณเน็ตเต็มเนี่ยทำงานไปด้วยดูมวยไปด้วยถ้าเราชอบอะใช่ไหมสบายมากสบายมากนะครับสบายมากแล้วก็อย่างที่บอกอะผมขอเน็ตพี่โน้ตแล้วนะแล้วทีมเราก็จะไปยกทีมไปอีกเหมือนเดิมนะครับไปยกทีมไปอีกเหมือนเดิมนะครับใช่ครับผมก็ไปเจอกันได้นะใครที่ไปสนามอตก3ก็มาทักทายเซฮายกันได้นะครับผมอะแล้วก็ทีนี้เราต้องเข้ามาสรุปประเด็นกันหน่อยเฮ้สำหรับมวยมันสนั่นเมืองนี่ที่เริ่มต้นกันไว้ช่วงต้นรายการครับวันนี้ก็เป็นวันของทางศึกเพชรยินดีนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าทุกคู่ทุกแมตช์ทุกไฟต์นะครับจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับผมอ่ะทีนี้เริ่มที่คู่แรกเนี่ยที่บอกขุนกายไกลศิลภพบ็อกซิ่งยิมกับ1อำนาจอึ่งอุบลคู่นี้มีอะไรน่าจับตาน่าสังเกตไหมครับพี่แจ๊ก็ขุนไกลอ่ะขุนไกลเนี่ย3ยกเก่งเก่ง3ยกเป็นพวกประเภทเก่ง3ยกบอกไว้ท่านี้ข้อมูลนะครับเก่ง3ยกต้นไปก่อนแน่แต่ปลายๆคุณก็ไปลุ้นกันแล้วกันเพราะว่าทางด้านของ1อำนาจเนี่ยมันค่อนข้างที่รูปร่างน่าจะใหญ่เป็นมวยเข่าเป็นมวยเข่ารุ่นท้ายๆนะ1อำนาจ1อำนาจเมื่อเช้าเนี่ยถ้าที่ผมได้ข้อมูลมานะลดน้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ออกลูกงอแงอาจจะยังเด็กยังเด็กมีหนาวด้วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยโดนไปก่อนผมไม่รู้ค่าตัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันโดนค่าน้ำหนักไปก่อนแล้วเมื่อเช้าโดนค่าน้ำหนักคือในเมื่อคุณทำไม่ลงคุณก็ต้องชดเชยเขาครับก็ประมาณนั้นคือขุนไกลจะแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่า3ยกเนี่ยไปก่อนชอบหรือไม่ชอบแต่ดูรูปร่างแล้วได้น้ำหนักด้วยอ่ะก็ไปลุ้นกันไปปลายดีกว่าลุ้นไปปลายเพราะเป็นมวยเข่าเป็นมวยเข่าทางด้านของ1อำนาจ3ยกกินในทางด้านขุนไกยากบอกไว้แค่นี้ก็ถ้า1อำนาจทนได้ใน3ยกก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับสำหรับขุนไกครับครับผมไปคู่ที่2ครับนี่คู่นี้คือเขาสลับมาหรือว่าเขามาสลับมาจากคู่ที่2ใช่มั้ยครับสำหรับยอดชันชัยรถสวยจ่าเจ็ดสายพิวกับพายเงินลูกคลองตันพายเงินสิทธิ์สอนพิชัยพายเงินสิทธิ์สอนพิชัยใช่ไหมครับโอเคครับพายเงินสิทธิ์สอนพิชัยได้ครับยอดชันชัยรถสวยจ่าเจ็ดหรือว่าหลานย่าสิทธิ์ครูเยี่ยมก็เคยแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับครบเครื่องหลักเหลี่ยม IQ ดีอ่ะใช่ป่ะสิทธิ์สอนพิชัยนี่ก็นั่นแหละมวยนครราชสีมาแต่ว่าค่ายสิทธิ์สอนพิชัยเนี่ยอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ป่ะค่ายเนี่ยอยู่ที่บุรีรัมย์ก็เจอกับทางด้านของพายเงินมาอีกทีนึงซึ่งพายเงินเคยชนะมาใช่ป่ะแต่ว่าช่วงหลังๆผลฟอร์มของพายเงินเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ใช่ป่ะครับก็วันนี้ออกไปที่ทางด้านของยอดชันชัยนะครับยอดชันชัยน่าจะแก้มือล้างตาได้นะครับคู่ที่2ของศึกเพชรยินดีวันนี้นะครับช่องทูบอยู่ถ่ายทอดสดนะครับทีนี้ความรุนแรงความเร่าร้อนเริ่มขึ้นมาครับที่คู่รองเขาโล่งเงินหนุ่มบางกระดี่นะครับหรือดาบันสารคามเนี่ยครับแล้วก็ยอดธงสจ.ต้งปาจีนนะคู่นี้ก็โล่งเงินเนี่ยซ้อมอยู่ที่ดาบันสารคามนะแล้วก็ทางยอดธงเนี่ยซ้อมอยู่เพชรยินดีครับนะครับผมคู่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ช่วงนี้ก็คือเสียโบ๊ทเขาจะมีภาพมีความเคลื่อนไหวร่วมกับทางด้านของค่ายดัดลำสารคามของควรแหละนะก็เหมือนกับว่าพี่รันเป็นตัวแทนของเพชรยินดีทางสายอีสานทางสายอีสานเลยนะเพราะว่าพี่รันก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับร้อยตำรวจโทนิรันดร์ยศพลนะครับประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานเป็นคนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเป็นคนที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรมีคอนเนคชั่นค่อนข้างพอสมควรเป็นพี่ที่นิสัยดีนะครับแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของคนวงการมวยภาคอีสานเลยใช่ป่ะต้นเสมอปลายมากๆใช่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 ก็แกเป็นหัวหน้าคณะด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นทีมงานของเพชรอินเดียครับแล้วตอนนี้ก็กำลังเตรียมจะจัดมวยที่อีสานหารุ่นใหม่ๆครับแล้วลุงก็ไปคัดสรรช้างเผือกเข้ากรุงเทพเนี่ยแหละฮะก็ประมาณนั้นโล่งเงินดุดัน
เตะขาเจาะยางต่อยหมัดใช่ไหมใช่ครับยอดธงสจต้มปราจีนใช่ป่ะก็แพ้ชนะเพชรไทยแลนด์แล้วก็มาแพ้เพชรไทยแลนด์ครับแล้วก็ว่ามาแทนดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์ด้วยนะครับมาแทนดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าตอนนี้น้ำหนักมันไม่ได้แล้วล่ะดอกไม้ป่าต้องไปต่อย126แล้วน้ำหนักนี้ต่อยไม่ได้แล้วดอกไม้ป่ามันโตแล้วนะครับยอดธงครั้งหลังชนะน็อกออโต้1เมษายน64ที่รังสิตแล้วก็ยังไม่ได้ต่อยเลยใช่ป่ะถูกไหมถูกครับในขณะที่โล่เงินก็ชนะน็อก9มงคลใช่ป่ะก็ธันวา63นี่ก็ไม่ได้ต่อยเลยเหมือนกันปีเต็มก็โล่เงินน่ะรุ่นพี่กระดูกดีแต่รูปร่างเล็กกว่าเห็นไหมครับรูปร่างเล็กกว่าแต่ว่าสไตล์การชกเนี่ยค่อนข้างที่จะดุดันครับสไตล์การชกค่อนข้างที่จะดุดันนะโล่เงินสีเสื้อหน้าเสือก็อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าหนุ่มบางกะดีแล้วก็ทีมงานมีนงมีแน่อะไรพวกนี้ในทีมก็ว่าให้การสนับสนุนอยู่ค่ายดาบรันสารคามแล้วก็พี่รันก็ทำมวยคุณภาพยิ่งช่วงหลังๆไม่ได้แสงมณีได้แสงมณีได้พยักหน้าขึ้นวีรพลสาพมเข้าไปเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ซึ่งวีรพลก็ต้องบอกว่าทำมวยค่อนข้างดีเหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่าอยู่ที่สภาพร่างกายวันนี้ต้องดูที่สภาพร่างกายโล่เงินนะถ้าเป็นเหมือนสมัยก่อนเนี่ยผมบอกต่อยไม่ได้นะตีลังกาเลยตีลังกาเลยแหละแต่ทีนี้ว่าสภาพโล่เงินเนี่ยที่เลื้อไป1ปีเนี่ยจะขนาดไหนในขณะที่ทางด้านของยอดธงสจต้งปราจีนซ้อมอยู่เพชรยินดีซ้อมอยู่เพชรยินดีได้เปรียบรูปร่างวันนี้ครับน้องก็ได้เปรียบรูปร่างมวยซ้ายแต่ว่าซ้ายเนี่ยผมดูนั่งดูคลิปนั่งดูเทปแล้วไม่ดูดันเท่าไหร่อยู่ที่โล่เงินนะวันนี้อยู่ที่โล่เงินโล่เงินต้องเตะขาเจาะยางคือโล่เงินเนี่ยไม่ต้องเดินวันนี้ใช่ป่ะครับไม่ต้องเดินยืนดีฐานแน่นนะเตะขาเจาะยางต่อยท้องเนี่ยท้องบางมากนะเพียงแต่ว่าที่ต่อยได้ก็อยู่เพชรยินดีอ่ะอยู่เพชรยินดีคำว่าเพชรยินดีอ่ะแล้วมันได้ตัวใหญ่นะมันได้ตัวใหญ่นะทางด้านของยอดธงเนี่ยแต่ผมว่าไม่น่าจะต้านไหวแต่ว่าก็อีกอย่างนึงก็คือต้องดูสภาพร่างกายของโล่เงินด้วยก็แล้วกันใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยถ้าคิดย้อนกลับไปถ้าเป็นคือไอ้นั่นมันเป็นอดีตไปแล้วไอ้นี่คือปัจจุบันถ้าเป็นอดีตเนี่ยตีลังกาเลยยังไงก็ต้องตีลังกาใช่ป่ะแต่ใจก็ยังชอบทางด้านของโล่เงินอยู่ถึงแม้ว่าตอนหนึ่งปอนสำหรับพี่ใจก็ว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าความดุดันลูกดุดันลูกรุนแรงลูกหนักหน่วงลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่ามันอยู่กับโล่เงินหมดอ่ะใช่ป่ะยอดธงถึงแม้ว่าจะซ้อมเป็นจินดีได้ใหญ่ได้สูงคือเนี่ยมันทำให้ต่อยกันได้ไงครับถ้ารูปร่างเท่ากันใช่ป่ะแล้วไม่ได้ซ้อมอยู่เพชรยินดีเนี่ยต่อยกันไม่ได้ใช่ป่ะแต่ทีนี้ว่าที่ต่อยกันได้เพราะยอดธงซ้อมเป็นจินดียอดธงได้รูปร่างครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเป็นรองทางด้านโล่เงินหมดเลยกระดูกประสบการณ์นะลูกหนักลูกแรงนะครับก็คิดเหมือนกันนะผมก็ชอบโล่เหมือนกันครับนะครับผมทีนี้เรามาที่คู่เอกสำหรับช่วงที่1 นะครับก่อนที่จะไปเบรกก่อนที่ไปช่วงที่2เนี่ยคู่เอกเนี่ยต้องบอกเลยว่าชูเจริญดาบรันสารคามหรือว่าวิริยะฟาร์มเนี่ยครับผมเจอกับชมวกทองไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เรียกได้ว่าคู่นี้ได้ขยับร่างกายกันมานะครับมีโปรแกรมกันมาเมื่อเดือนตุลาคมคู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการมาเจอกันนะครับสำหรับการเก็บตัวของชูเลินเนี่ยอยู่ที่ค่ายของดาบรันสารคามนะทางชมกทองเนี่ยซ้อมอยู่ที่ PK สัญชัยนี่แหละครับคู่นี้ดูจากเนื้อตัวกันแล้วเนี่ยอาจจะมีความได้เปรียบทางชูเจริญนะแต่ถ้าพูดถึงเนื้อตัวแล้วดูไม่ต่างกันเลยนะคู่นี้ใช่ก็หายใจกันแล้วคนละครั้งทางด้านของชูเจริญก็แพ้เพชรพนมรุ้งใช่ครับใช่ป่ะวันนั้นแต่ว่าต่อกันที่142วันนี้ชูเจริญถูกบีบน้ำหนักมาหน่อยต่อย141นี่ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ตึงที่สุดของชูเจริญแล้วครับในขณะที่ชมวกทองเนี่ยเหลือเชื่อมากเพราะที่ผ่านมาไปแพ้ราชสิงห์เนี่ยนายกแหลมทองโคกสูงอ่ะที่บุรีรัมย์เมื่อ21ตุลาคมที่ผ่านมาก็ต่อยกันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่หรอกห่างกันประมาณ1สัปดาห์ใช่ครับชูเจริญก็ก่อนหน้านั้นเสมอรุ่งกิจแล้วก็เคยผัดแพ้ชนะกับชมวกทองมาชมวกทองเนี่ยไฟที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าร่างกายยังไม่ดีครับใช่ป่ะร่างกายยังไม่ดีซ้อมยังไม่เข้าที่ต่อยแล้ววันนั้นอ่ะแผ่วเห็นชัดและชมวกทองเป็นมวยที่ต่อยได้หน้าเดียวทรงเดียวทรงเดียวทรงเดียวหน้าเดียวทรงเดียวคือไม่มีอาวุธอย่างอื่นเลยก็จะคว้าอย่างเดียวใช่ป่ะไปก่อนหัวไปก่อนท่านจีผู้หญิงนี่ต้องบอกว่าต้องยอมเลยเลยใช่ป่ะเช้าถึงเย็นถึงเช้าถึงเย็นถึงแต่ว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไปคว้าแล้วไม่มีแรงเห็นป่ะราชสิงห์เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยต่อยกับชมวกทองไม่ได้แต่ว่าราชสิงห์อาวุธมวยมันเยอะแล้วตอนนี้ราชสิงห์ก็มาอยู่เพชรยินดีแล้วด้วยใช่ป่ะชนะชมวกทองทีเดียวดีเลยอ่ะใช่ป่ะคู่นี้แกมือล้างตาผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละครั้งครั้งแรกเนี่ยต่อยกันเมื่อวันที่9ธันวาคม59นู่นที่ลุมพินีชิงแชมป์ซุปเปอร์ไลท์เวทวันนั้นทางด้านชูเจริญแพ้ชมวกทองแล้วก็มาต่อยกันมาอีกทีนึงเมื่อ21มีนาคม60ชมวกทองก็แพ้ชูเจริญใช่ป่ะถ้าพูดถึงตอนนี้แล้วก็ที่ผ่านมาผมไปที่ค่ายPKมาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะไปดูไอ้ฉัตรเพชรอ่ะ
ฉะเพชรกับไอ้ฟ้าเป็นหนึ่งใช่ป่ะมวยก็ซ้อมเต็มค่ายแล้วเหมือนกันมวยดังๆก็ซ้อมเต็มค่ายแล้วชมหมอกทองก็ซ้อมอยู่แล้วชมหมอกทองเที่ยวนี้นะหลังจากที่กาแฟราชสิงห์มาเนี่ยมันตั้งใจมากซ้อมวันละ3เวลาเลยจาก2เพื่อเป็น3เลยเช้าบ่ายแล้วก็ค่ำอย่างเมื่อก่อนซ้อมเช้าซ้อมบ่ายแล้วก็ไปนอนตอนนี้เช้าบ่ายแล้วก็ค่ำแต่ว่าตอนค่ำเนี่ยตอนค่ำๆนะคือไม่ได้ซ้อมอะไรละเพียงแต่ว่าไปเขาเรียกอะไรไปยืดกล้ามเนื้อกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่เพราะทุกวันนี้ค่ายใหม่ๆก็อย่างที่พี่โน้ตทราบเขาก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาจะมีชุดให้นักมวยได้ซ้อมคือหมายถึงว่าการเสริมเทรนนิ่งเวทอะไรเงี้ยกี่ครั้งละกี่ชุดกี่เซตอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคนที่เข้าฟิตเนสอาจจะรู้ผมไม่เคยเข้าเป็นจำนวนครั้งจำนวนเซตวางไว้เพราะว่าอย่างพีเคที่อาจารย์ที่ดูคือทางด้านนักวิทยาศาสตร์ทางกีฬาเขามาดูเรื่องกล้ามเนื้อเขาดูแบบในการแบบรักษาเขาเรียกว่ารักษาประสิทธิภาพของร่างกายด้วยไม่ใช่ว่าออกบู๊ออกดุดันไปตามอาวุธของตัวเองมวยฝีมือมวยเข่าอย่างเดียวไม่ได้คือในการประคองเดนแล้วก็รักษาสมรรถภาพร่างกายเดนในขณะชกเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เขาใส่ใจรายละเอียดมากๆและเขาต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของนักมวยเนี่ยในจุดนี้ซึ่งหลายๆค่ายเนี่ยเอาจริงๆก็คือใช้วิธีนี้กันเยอะขึ้นนะครับผมนอกจากโอเคพัฒนาเสริมฝีมือไปเสริมจุดด้อยตรงนั้นไปอุดรูรั่วไปแต่ต้องบอกว่าทางพีเคเนี่ยตอนนี้คือโฟกัสตรงนี้เป็นคือเราจะเห็นภาพออกจากพีเคมาเป็นแบบภาพที่นักวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยคือดูแลเทรนนิ่งและเรื่องยืดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญนะซึ่งชมหมอกทองนี่ก็น่าจะเหมือนรู้สึกผิดหวังนิดนึงจากรอบที่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเขาต้องตั้งใจมากๆนะครับก็ใครที่เป็น FC ชมหมอกทองนะนี่มวยก็จะมาแล้ว FC ชมหมอกทองเนี่ยผมบอกว่าเลยคุณต้องทำใจ1 2 3คุณต้องทำใจคุณต้องไปลุ้นว่าชมหมอกทองจะขึ้นคอได้มั้ยคว้าตีได้มั้ยลุ้นตรงนั้นอย่างเดียวถ้าชมหมอกทองวันนี้ถ้าเขาแรงดีคือถ้าไม่มีแรงเนี่ยคุณหมดสิทธิ์แน่ถ้าไม่มีแรงเนี่ยถ้าแรงดีขึ้นคอได้คว้าได้นะคุณได้ลุ้นท้ายๆอัน4อัน5คุณได้ลุ้นแต่3ยกเนี่ยคุณต้องทำใจไว้เลยครับเพราะว่าชูเจริญต้องขวางหน้าดันออกแล้วอาวุธมวยชูเจริญเยอะกว่าถ้าถามว่าผมชอบใครผมชอบชูเจริญถ้าชอบนะถ้าชอบเหมือนกันคุณเข้าชูเจริญไปก่อนแล้วถ้ายังไงคุณออกตัวได้แต่งตัวได้ใช่ป่ะก็ประมาณนี้ชอบชูเจริญนะครับชมหมอกทองถ้าใครจะเชียร์ชมหมอกทองคุณต้องลุ้นอันเสียหน้าอย่างเดียวสมัยก่อนชูเจริญก็ตั้งตอนที่ใช้วิริยะฟาร์มเนี่ยก็ถือประเภทผมว่าสไตล์ไม่แตกต่างกับชมหมอกทองอะไรคือหัวไปก่อนเดินขอให้จับตีอย่างเดียวแต่ปัจจุบันในระยะหลังชูเจริญเริ่มมีคืออายุมากขึ้นเริ่มมีชกได้2แบบทั้งลูกรับทั้งเกมบู๊เกมหมุนได้หมดแต่ชมหมอกทองอย่างที่พี่แจ๊คพูดเลยก็คือมีหน้าเดียวบู๊อย่างเดียวก็วัดกันที่แรงต่อให้คนอื่นจับทางได้เขาก็มีมวยมันนะความพิเศษเฉพาะตัวเอาแรงเข้าสู้ก็อย่างที่บอกแต่ผมกับชอบชมหมอกทองนะถ้าก็คือลองไปวัดพละกำลังวันนี้ดีกว่าได้2ปอนด์ด้วยวันนี้ได้2ปอนด์ได้2ปอนด์แต่ว่าดูส่วนสูงรูปร่างไม่ได้เสียเปรียบไม่ได้เสียเปรียบแล้วมวยเคยต่อยกันมาแล้ว2ครั้งด้วยนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยชูเจริญไปก่อนนะครับไปก่อนก็อย่างที่บอกถ้าใครชอบชมหมอกทองก็ไปลุ้นอันเสียห้าครั้งพอตีได้ไหมมีแรงไหมได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยวันนี้นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วดูต่อยแล้วไม่มีแรงวันนั้นฮึดไม่ขึ้นตีไม่ได้แต่ถ้าตามพี่แจ๊คก็คือซื้อขายได้ครับก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ช่วงที่2พี่โน้ตช่วงที่2นี่ก็เริ่มต้นที่ตอนเวลา 2:30 น. นะครับเก่งรบปอนหนึ่งเดียวนะครับกับฉลามทองลูกคลองตันนี่หรือฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับวันนี้เจอกันที่น้ำหนัก100ปอนด์นะครับผมก็เก่งรบปอนเดียวนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ปอนเดียวครับแน่ๆนะครับผมแล้วก็ทั้ง2คนนี้บอกเลยว่าผลงานที่ผ่านมานี่เหมือนค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีนะครับมีผัดแพ้ผัดชนะกันแบบคู่ต่อคู่ชกที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็ลงตัวได้กลับมาเจอกันนะครับเก่งรบปอนหนึ่งเดียวกับฉลามทองนี่พี่แจ๊ดมอง2คนนี้ยังไงบ้างครับสิงห์อีสานครับประการใต้เก่งรบในสายพี่คมแฝกนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายจัดไปเก่งรบนะครับส่วนไอ้ฉลามทองเนี่ยของพี่อาลีเขาของพี่อาลีเขามาทำน้ำหนักมาเก็บตัวมวยจากทางภาคใต้นั่นแหละเอาเก่งลบเก่งลบคู่นี้แล้วก็คู่ที่2ไม่ต้องวิจารณ์มีโน้ตผ่านไปเลยเพราะว่าไอ้สิริมงคลเล็กสินิวัฒน์กับทางด้านของรถพ่วงใช่ไหมครับคู่นี้เมื่อเช้ามันมีปัญหาเรื่องน้ำหนักพิกัดก็ออกไว้135 36เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะใช่ป่ะครับแต่ว่าทางด้านในสิริมงคลเล็กสิทธิ์นิวัฒน์มา142มาใหญ่เบื้องเทิมไม่ต้องวิจารณ์เลยคู่นี้ผ่านไปเลยนะครับเป็นมวยยกมาแทนทั้งคู่คู่นี้ผ่านไปเลยนะครับมาถึงคู่ของไอ้เพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนี่กับชนะศึกตอสุรัตน์นี่ก็
็นมวยจากชุมพรกับนครศรีวันนี้มวยจากแดนใต้มาเจอกันนะครับผมก็ทางเพชรโทนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเด็ดรัดกับทางชนะศึกนี้อยู่ที่ต่อสุขรัตน์ก็ไอ้เพชรโทเป็นมาแทนมาแทนเกินร้อยอ่ะใช่ไหมมาแทนกับทหารด้วยนะครับเพชรโทก็คงจะมีการเตรียมตัวไม่เตรียมตัวไม่นำเข้ามาของอาจารย์สุรัตน์ก็รู้ๆอยู่แล้วนะครับคุณภาพพอสมควรเหมือนกันนะครับใช่ครับไอทางด้านของชนะศึกก็มาแทนเหมือนกันมาแทนร้อยปอนด์นะครับก็มาแทนทั้งคู่นะครับก็ยังไงก็ชอบทางด้านเพชรโทคู่นี้ใช่ป่ะชอบทางด้านเพชรโทน้องชายของเพชรเอกขวางหน้าค้ำแทงอ่ะชนะศึกจะเดินเข้ามาคว้าเนี่ยผมว่าโดนก่อนอ่ะใช่ป่ะพูดถึงว่าโดนก่อนก็ชอบไปที่ทางด้านของเพชรโทนะครับใช่ครับผมเพชรโทนี่ก็ผลงานล่าสุดนี่ก็โชว์ฟอร์มชนะน็อกมาติดกันเลยนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มกำลังสดมาแรงจริงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เคาะสนิมกันมาทั้งคู่นะครับเมื่อตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับได้มาเจอแต่ต่อสุรัตน์ก็กำลังดีนะพี่โนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแอสเทวดาไม่ว่าจะเป็นไอ้ดอกไม้ป่า คือรุ่นหลังของไอ้ปืนพลน่ะใช่ป่ะชนะศึกก็ใช้ได้นะครับชนะศึกก็ใช้ได้แต่ว่าก็คือเป็นมวยฝีมือชนะศึกหลักเหลี่ยมดีแต่ว่าคือสีเสื้อหน้าเสือแล้วก็ถ้าปั้มไหนกันเนี่ยผมว่าสู้เพชรโทไม่ได้ครับก็ประมาณนั้นนะครับก่อนไปคู่เอกเมื่อกี้เห็นพี่โอโคลาดนี่พี่โอทักมานี่พี่โอมีชอบส่วนตัวเนี่ยคุณใกล้ไปเป็นฉลามทองใช่ไหมนะครับผมโอ้โหนะครับก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันโอนมันก็อยู่กับมวยทุกวันอ่ะดูทุกสนามด้วยดูทุกคู่ด้วยดูทุกวันไลฟ์ทุกวันด้วยนะพี่โอก็ไปติดตามอยู่เหมือนกันนะครับผมพี่โอโคลาดนะครับปิดท้ายคู่เอกช่วงที่สองครับผมสิงเพชรเดชสิงใต้แน่มวยจากชุมพรเจอกับแอดเทวดาต่อสุรัตน์ที่เมื่อกี้พี่แจ๊คพูดถึงไปเลยนะครับนี่ก็ต่อสุรัตน์ก็แหมขนมากันพอสมควรน่าจะมาเชียร์กันเต็มที่เต็มเหนียวเหมือนกันนะครับวันนี้ที่คู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงคู่นี้คู่นึงที่ต้องบอกว่าได้เสียมากๆเลยครับใช่ได้เสียครับนะครับคู่นี้รักพี่เสียรายน้องนะครับก็แอดเทวดาข้างหลังมันแพ้แก่นแก้วแก่นแก้วก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของไอ้สิงเพชรซ้อมอยู่ที่เดียวกันสอบุญมีฤทธิ์จิตอาสาบางแก้วตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังแรงมากๆใช่ครับใช่ป่ะเดี๋ยววันหน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกพี่โน้ตไปว่าเดี๋ยวเราจะยกทีมไปที่สบุญมีฤทธิ์จิตอาสาบางแก้วไว้นั่งพูดคุยกับเขาที่ริมคลองบางกอกน้อยอ่ะครับใช่ป่ะสิงเพชรก็โหต้องบอกว่าสุดยอดยังไม่แพ้ใครเลยชนะขุนศึกชนะเพชรสาริศใช่ป่ะชนะมวยในทีมไอโอด้วยไอเพชรสาริศมูปิ้งอ่ะที่บุรีรัมย์อ่ะแล้วมาต่อไป2ไฟท์แล้วโชว์ฟอร์มดีทั้ง2ครั้งเลยข้างหลังชนะไอเพชรเดินชนใช่ป่ะข้างหลังชนะไอเพชรเดินชนคู่เนี้ยคู่ขี้คู่นี้คู่ขี้อ่ะผมนี่ติดตาเจ้าแอดเทวดาผมดูไฟต์หนึ่งก็คือชนะมวยแผนการสร้างของพิธีนิวเนอร์ก็คือยอดก้ายอดก้ายอดก้านี่ครบเครื่องมากนะคืออยู่ในแผนการสร้างที่พิธีดีเขาหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินแหละแล้วไปชนะแบบวันนั้นถึงโชว์ฟอร์มดีผมติดตาไฟต์นี้จริงๆนะสำหรับชนะแอดเทวดาคู่นี้ต้องบอกว่าฝุ่นตลบเลยนะมีสิทธิ์พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาไม่มีม้วนเดียวคู่นี้ผมกล้ายืนยันว่าไม่มีม้วนเดียวใช่ไหมโอ้ใช่ไหมไม่มีม้วนเดียวแล้วชิงจังหวะกันแต่ว่าสิงเพชรมันช่วงหลังๆมันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ดีวันดีคืนด้วยใช่ป่ะแล้วถ้ามวยเข่าเดินเข้าหาเนี่ยลำบากแต่เอสเทวดามันก็ไม่ใช่มวยเดินใช่ป่ะพูดถึงว่ามันก็มันออกได้หลายหน้านะคู่เนี้ยเป็นไปได้ทุกอย่างชนะเสมอแพ้เนี่ยออกได้ทุกหน้าเลยนะครับคู่ที่คู่เนี้ยซื้อขายเอาแล้วกันนะครับคู่นี้อยากให้ซื้อขายถ้าถามว่าชอบใครอ่ะส่วนตัวก็ยังชอบสิงเพชรนะนิดไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับคู่นี้ใครเล่นซื้อขายนะคือหมายถึงว่าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปลองมาเดี๋ยวก็ต้องพลิกกลับมาเป็นต่ออะไรเงี้ยใช่ไหมอยู่ที่คุณดูแล้วก็คุณกล้าใช่ไหมกล้าที่จะออกอาวุธกล้าที่จะตัดสินใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยคู่นี้คู่ขี้ได้เสียชนะแพ้ชนะก็ไม่ขาดแน่นอนจริงก็วิเคราะห์กันยากวิเคราะห์กันไม่ขาดจริงเพราะว่าฟอร์มที่ผ่านมาผลงานที่สร้างเอาไว้นี่ถือว่าร่างกายเนื้อตัวก็เนี่ยคือหมายถึงว่าแอสเทวดามันแพ้แก่นแก้วมาแล้วแก่นแก้วมันซ้อมอยู่ที่เดียวกับสิงเพชรเข้าใจยังอ่ะถามว่าแอสเทวดาดีไหมมันก็ดีแต่ว่าทีมงานของสบุญมีฤทธิ์จิตอาสาบางแก้วเนี่ยมันเคยเห็นแล้วว่าแอสเทวดาเนี่ยมันเคยแพ้ไอ้แก่นแก้วมาครับแล้วแก่นแก้วมันซ้อมเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันแก้ทางช่วยกันทำการบ้านช่วยกันทวนช่วยกันติวใช่ป่ะแล้วมันจะกินได้หรือไม่ได้มันก็ต้องวัดกันที่นักมวยบนเวทีแต่สิงเพชรตอนหลังดีวันดีคืนแต่มันเป็นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเล้าใจล่ะคู่นี้ผมว่าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเล้าใจเพราะว่าคราวที่แล้วแอสเทวดาเนี่ยต่อยแก่นแก้วเนี่ยแก่นแก้วเป็นมวยซ้ายใช่ป่ะแก่นแก้วเป็นมวยซ้ายเดินเข้าไปแข้งซ้ายแก่นแก้วทั้งหนักทั้งแรงทั้งเนียนแล้วแม่นเตะไปเหมือนจับวางเลยอ่ะใช่ป่ะพูดถึงว่าเตะไปเหมือนจับวางเลยสิงเพชรจะทำได้เหมือนแก่นแก้วหรือเปล่านะแต่ว่าเอียงสิงเพชรแหละยังไงก็ชอบสิงเพชรคืนนี้ครับเนี่ยแหละครับผมก็ถือว่าครบทุกคู่จริงๆมวยมันสนั่นเมืองนะครับได้มาพูดโอดเดี๋ยวนี้ประกบกันเรียกว่าทุกศึกเนี่ยประกบกันมานี่น่าชมน่าตามทุกศึกจริงๆนะครับผมอ่ะ
แต่ยังไงสำหรับแฟนๆมวยทูเดย์อัปเดตอีกสักนิดนึงในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวก่อนไปแจกเสื้อไม่ลืมเรื่องแจกเสื้อเพราะอย่างน้อยเนี่ยเคลียร์แล้วนะมวยมันสนั่นเมืองเนี่ย6โมงนี่เดี๋ยวแฟนมวยไปรอดูแล้วเดี๋ยวแจกเสื้อได้เต็มเหนียวแล้วตอนนี้5โมงครึ่งแล้วย้ำอีกครั้งนึงครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับแล้วก็ช่วยบอกต่อด้วยเราจะถ่ายทอดสดสำหรับศึกมวยดีวีไทยนะครับผมก็เริ่มแต่สัปดาห์นี้เรียกว่าถ่ายทอดสดออนไลน์รับชมทางออนไลน์ไปรับชมกันได้ที่ช่องทางของมวยทูเดย์ครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook กันเลยนะครับคือใครไม่อยู่ที่หน้าจอทีวีเนี่ยก็ต้องการอยากจะดูมวยดีวิถีไทยช่อง PPTV 36แสนเท่าสดถ้าใครที่ไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีนะกำลังทำงานอยู่กำลังขายของอยู่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยดูได้เลยที่เพจของมวยทูเดย์นะครับเข้ามาติดตามได้เลยแล้วเราฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับใช่ครับเติมเน็ตเติมแบตในมือถือของท่านให้ดีแล้วมารับชมมวยดีวีไทยด้วยกันนะครับวันอาทิตย์ตอน 11:45 นะครับเดี๋ยวเราก็น่าจะเข้ารายการของมวยทูเดย์เนี่ยน่าจะเริ่มประมาณถ้าช่วงประมาณ 11:00 เงี้ยนะครับ 11:00 ไม่เกิน 11:30 เนี่ยน่าจะเริ่มเข้าแล้วแล้วก็เช็คสัญญาณถ่ายทอดกันถ่ายทอดพร้อมกับทางช่องทางของ PPTV 36นะครับผมตอน 11:45 แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมเข้ามาอยู่ในกลุ่มครอบครัวของเรานะสำหรับมวยทูเดย์แฟนคลับนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่วันนี้คุณแอดไลน์แอดไปที่แอดมวยทูเดย์ V1 นะครับเราขึ้นไลน์แอดอยู่ในข้างล่างคอมเมนต์เราอยู่แล้วหรือว่าคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้นะครับผมก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับคลิปทั้งหมดที่คุณได้เห็นเนี่ยถ้าอยากรับชมก่อนใครเนี่ยในกลุ่มนะครับเราจะเอามาลงในกลุ่มก่อนไปถึงปุ๊บไปถึงค่ายได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยเราก็จะเอามาลงในกลุ่มนะครับผมอ่ะทีนี้ก่อนปิดท้ายช่วงท้ายจริงๆนี่ขอแจกเสื้อหน่อยแล้วกันถือว่าแจกเสื้อในรายการไลฟ์นี่เป็นการแจกที่โปร่งใสและยุติธรรมที่สุดแล้วนะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูภาพครับพี่ให้ดูภาพก่อนคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่จิ๊กต้องตอบได้นะตอนแรกผมเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วมีหลายคนตอบถูกใช่ตอบผิดด้วยนะเฮ้ยจริงจริงดูคำตอบเหรอเซอร์ซอสไหมถูกต้องเขาเรียกอะไรนะแบ็คคิกนรกแตกนะว่าใครอยากไปชมภาพย้อนหลังก็ไปดูกันได้ที่ TikTok ครับโอ้แบ็คคิกนรกแตกเซอร์ซอสของเรานักชกต่างชาตินะครับที่วันนั้นนี่จะโดนนับไปก่อนใช่ไหมครับโดนนับไปก่อนแล้วก็ได้แต่แกแบ็คคิกเป็นลูกขังจริงนะแกเริ่มมายกหนึ่งแกก็ใส่แบ็คคิกแล้วนะครับแกเตรียมมาจริงๆนะครับผมก็เอาชนะมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูภาพมีภาพเฉลยไหมครับว่าเนี่ยคือสายตาของเซอร์ซอสจริงๆเซอร์ซอสคาบูเซอร์ซอสคาบูตอฟนี่ก็อยู่ที่โปรโมยไฮหัวหินนี่ซอสที่หัวหินนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างผลงานได้ดีมากนะครับอ่ะทีนี้คือคนตอบเนี่ยมาเยอะมากนะคนตอบมาเยอะมากมีแบบ 3A มีนู่นนี่นั่นขนาดใบ้นะมี2พยางค์เป็นนักชกต่างชาตินะก็ยังมีคนตอบโอ้เรียกว่าตอบหลากหลายคำตอบรอบนี้ยากจริงรอบนี้ยากจริงยากรอบนี้ยอมเราไม่ยากนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูผู้ที่ตอบถูกนะครับแล้วก็ทำตามกติกาแจกกี่ตัวครับเนี่ยแจก5ตัวนี่แจกเกือบทุกคนเลยนะคือคนที่ตอบถูกมาเนี่ยเรียกว่าตอบถูกมาทำตามกติกามีมัน7คนเองคนที่ไม่ได้นี่ต้องไปสะดอกข้อนะเฮ้ยมีอีกประเภทนึงคือตอบถูกนะพี่แจ๊ดแต่ไม่ได้ทำตามกติกาชนะเสียดายนะก็ทำตามกติกาด้วยเนี่ยตอนนี้คนที่ตอบถูกและทำตามกติกาเนี่ยถ้าที่ผมเห็นในระบบเนี่ยมีอยู่ประมาณโอ้โห7คนเองอ่ะมี2คนที่ไม่ได้นะเออคือปกตินี่คือแต่คนตอบนะครับไปดูในหน้าเพจเราเยอะจริงๆครับคนเข้าถึงแบบโอ้โหเป็นพันจริงๆนะที่ขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะครับผมยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กันเดี๋ยวตอนนี้ผมแจกเสื้อเลยละกันนะครับเผื่อใครที่มารับชมย้อนหลังเนี่ยแอดมินผมจะได้ตอบแบบคือบางทีเขาแบบเฮ้ยทำไมไม่ได้เสื้อเนี่ยตอบถูกระบบนี่คือสุ่มแจกแล้วนะเฮ้ยของจริงนะตัวที่1ครับเป็นเสื้อมวยทูเดย์แบบลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะใช่ครับไปหาซื้อตามสองพงสองเพลงไม่มีนะครับเออไม่มีนะครับบางคนผมไม่เห็นในคอมเมนต์ตอบลุงพลด้วยผมปวดหัวผมปวดหัวตอนนี้ลุงพลปวดหัวมากเลยนะลุงพลปวดหัวหน่อยนะตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งนะครับที่จะแจกให้กับทางแฟนๆรายการของมวยทูเดย์นะครับผมอ้าวโอ้โหนี่แม่ลุ้นจริงๆจะจบสีไหนสีไหนนะครับตัวแรกนะครับได้แก่โอ้โหคุณริวคาบูโดกันที่ผมรู้นี่แฟนรายการนี่แฟนรายการนะคุณจันแหละบูโดกันเนี่ยครับตอบถูกแล้วยังทำตามกติกานะอีคายบุนโดกันอีคายบุนโดกันนะครับแต่นี่ผมรู้ชื่อกันคนนี้ผมเคยพูดคุยกันเอาชื่อนักฟุตบอลมาเลยนะเนี่ยอ๋อนี่คือชื่อนักฟุตบอลเหรอครับครับใช่โอ้จะเป็นนักฟุตบอลจากเยอรมันอ๋อผมก็เห็นชื่อเฟซเขาเนี่ยในเพจมาบ่อยนะผมไม่รู้ยังไงถ้าผมไม่ผิดนะผมว่าเป็นชื่อนักฟุตบอลครับครับเออนะครับอันนี้ก็แจกเสื้อนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมหรือมารับชมแล้วหลังเราเห็นแล้ววงล้ออะไรทำไมไม่มีชื่อเราแสดงว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้ร่วมส่งคำตอบหรือคุณส่งคำตอบแล้วอาจจะไม่ถูกตอบไม่ถูกหรืออาจจะทำไม่ตามกติกานะครับก็คือกติกาเราคือกดไลค์กดแชร์เข้ามาอยู่ในกลุ่มโอ้โหง่ายๆนะครับอ่ะ
ตัวที่2นะครับที่จะได้ไปนี่เหมือนนี่คัดออกแค่2คนนะหรือเอาคุณกันออกดีแล้วคุณบิ๊กนายนะครับคุณบิ๊กนายอันนี้คือเราเอามาจากชื่อ Facebook นะครับคุณบิ๊กนายยินดีด้วยนะครับนี่ถ้าเราคัดออก2คนอีก5คนได้นะที่เหลือก็ลุ้นแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ตอนนี้เหลืออีกแค่2แล้วเหลือ3คนเหลืออีก3คนนะมีอยู่7คนที่ผ่านเข้ามาถึงรอบ7คนสุดท้ายแจกทั้งหมด5ตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราสุ่มแจกกันอย่างจริงจังแล้วกันนะเพราะตอนนี้ก็หลายๆคนก็เตรียมตัวแล้วมวยมันสนั่นเมืองนี่ถ้าผมเป็นหนึ่งใน7นี้เราไม่ได้นะครับพรุ่งนี้เช้าผมทำบุญเลยนะเอาเลยครับผมอ่ะตัวที่3สำหรับเสื้อมวยทูเดย์นะครับเหลือเชื่อนะยังผ่านไม่ได้นะสีแดงนะสีเขียวอีกนี่โปรแกรมไม่ได้ล็อกเลยนี่โปรแกรมไม่ล็อกนี่คือขับเคลื่อนในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับคุณคอเล็กอาบูนะครับนะครับคุณคอเล็กอาบูนะฮะนี่คือเสื้อสวยด้วยนะชื่อ Facebook ของคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและร่วมสนุกมาด้วยกันนะครับนะฮะนี่นะครับอีก2ตัวสุดท้ายนะครับอีก2ท่านที่จะเป็นผู้โชคดีโอ้โหดูดิเหลือแค่4ท่านเนี่ยอีก2ท่านจะไม่ได้ไปโอ้น่าสงสารจริงๆลุ้นพอกับจับทหารนะยิ่งจับใบดำใบแดงเหมือนใบแดงเหมือนนะเรียกว่าใบดำหรือสองใบเหมือนใบแดง2ใบใช่ใช่ใช่โอ้ตอนผมจับทหารใบแดงหรือใบเดียวพี่เราใบดำอีก99ใบโอ้โหคนที่โดนสวยมากนะไม่สวยถือว่ารับใช้ชาติถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดนะครับอ่ะคุณรักชาติเสาวนีนะครับผมอ่ะสำหรับเสื้อมวยทูเดย์นะครับตัวที่3นะคุณรักชาติเสาวนีคือตัวที่3หรือ4ตัวที่4ขออภัยครับขออภัยและตัวสุดท้ายสำหรับเสื้อมวยทูเดย์สัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่ตอบคำถามถูกเสื้อซอสโปรโมทไทยหัวหินครับนี่นะครับก็ผมไม่ไหวได้คุยกับเสื้อซอสเลยนี่คือพูดไทยไม่ได้นะผมเสื้อซอสแล้วก็ไดเรกไปคุยตอนนั้นขอสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่หัวหินยาวเลยคืออาศัยที่หัวหินเลยแต่ว่าก็เหมือนจะมีโปรแกรมเหมือนจะมีอะไรอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโชว์ผลงานได้ดีแล้วนั้นโอ้ก็คือฝรั่งนี่พอเขามาได้เรียนรู้แม่ไม้มวยไทยนี่เขาจัดชุดใหญ่ก่อนหน้านี้ที่จะมาอยู่หัวหินเองพอเข้าใจได้นะอยู่ในเมืองมวยแต่ก่อนนี้ไปอยู่หนองคายนะอยู่หนองคายก็พี่จิ้งบอกอยู่หนองคายผมเลยถามว่าเฮ้ยอยู่หนองคายหรือว่าอยู่หัวหินตอนนี้อะไรเงี้ยอ่ะแล้วตัวท้ายสำหรับสัปดาห์นี้ครับคุณจักรพงศ์นะครับคุณจักรพงศ์อันนี้คือผู้โชคดีที่ตอบสนุกตอบคำถามมาร่วมสนุกในรายการประจำสัปดาห์ของเรานะครับสำหรับทายนักมวยปริศนาเสียใจกับสองคนที่สองท่านที่เหลือนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอกาสหน้าโอกาสหน้าโอกาสหน้านะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราก็มีกิจกรรมร่วมสนุกกันอีกนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกอย่างคลี่คลายขึ้นนะสำหรับเวทีไหนที่เราไปสตรีมจริงๆอย่างอตก3ถ้ามีโอกาสได้ไปเจอครับแฟนคลับเราได้จัดคือถ้าทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเนาะเราทำอะไรขยับขยายได้แล้วอยากเอาเสื้อไปแจกให้กับแฟนๆที่ไปรับชมมวยด้วยนะครับผมอ่ะนะครับแล้วนี่ก็คือความเคลื่อนไหวในแวดวงการมวยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มีหลากหลายศึกที่เราต้องติดตามกันเลยแหละครับตั้งแต่พฤหัสจนถึงอาทิตย์ของศึกวันอังคารนี้เริ่มอังคารหน้าเนี่ยครับใช่ไหมครับเริ่มอังคารหน้าใช่ไหมครับของที่จัดที่ลุมพินีลุมพินีก็จัดมา2สัปดาห์แล้วครับ2สัปดาห์มีวันอังคารใช่ก่อนหน้านั้นก็คือ1ล้านเล็กที่แพ้เฟอร์รารี่ของทางเขาเรียกเป็นทางของทางโกสปอร์ตไหมครับนะครับผมก็ติดตามกันครับก็เรียกว่าสนุกสนานครบรถครบทุกรสชาตินะครับแล้วก็อัปเดตทุกข่าวสารวงการมวยนะครับครบเครื่องทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับพี่แจ๊คพี่เด้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuaytoday.com